ราเป็นเพศของความหลากหลายทางอารมณ์เราสามารถที่จะเป็นอะไรในแบบที่เราอยากจะเป็นสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนหวานค่ะจอยไม่ใช่คนหวานซินเดอเรลล่าไม่ใช่คนเปรี้ยวไม่ใช่คนซ่าความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟจอยก็เป็นจอยค่ะอยากให้เขามองเราในหลายๆด้านก็เป็นแค่ตัวเราอะเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกตามใจไม่ต้องเลือกตามใครสีลิปสติกตัวใหม่ของจอยค่ะสวยให้เป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับครับมาเริ่มรายการกันวันนี้นะครับก็อาจจะดูช้าไปสักนิดนึงเพราะว่ามันก็ติดขัดสักหน่อยนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับเราก็มีของดีๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับรวมทั้งเรื่องราวดีๆที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับของอาแปะลงสีนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจไม่เหมือนใครในเรื่องของการจัดสร้างพิถีพิถันในกระบวนการที่ออกมาเป็นมงคลวัตถุอย่างนี้นะครับที่ระลึกของอาแปะลงสีไม่ธรรมดาครับรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรูปเหมือนล็อกเก็ตขนาดบูชาที่สวยงามที่สุดอันหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะรายละเอียดเนี่ยสวยงามมากน้ำหนักโอ้โหหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมฮะว่าชุดนี้ไม่ธรรมดานะครับด้านหน้ารูปเหมือนแปะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีด้านหลังเป็นทองแดงนะครับมียันของอาแปะลงสีอยู่ด้านหลังแล้วก็มีจะลึกเขียนอักขระต่างๆรวมทั้งเลขหมายโค้ดกำกับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะหาได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ท่านฟังอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนะนี่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยววันนี้มีแจกแน่นอนนะฮะวันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะฮะเราจะมีแจกวัตถุมงคลให้สำหรับท่านที่นะร่วมสนุกเล่นเกมกับเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ผมเตรียมไว้ให้นะนี่ฮะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดวัดบวรนิเวศนะฮะเอาดูแค่นี้พอแล้วมันเป็นไรเพราะเหรียญแจกนี่ไม่มีปัญหาแจกฟรียังไงไม่มีปัญหามันง่ายนะครับอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยรอกันแล้วกันนะครับรวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่แปลกๆที่น่าสนใจมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะฮะอย่างอันนี้ที่ท่านผู้ชมให้ชมกันนะวันนี้ภาพวิดีโออาจจะไม่ได้พร้อมนะเพราะนั้นเนี่ยผมเอาให้ท่านผู้ชมดูอย่างนี้เลยชมอย่างนี้เลยนี่ฮะแหวนกิมบอร์เซียนนะฮะหรือว่าแหวนงูกินหางนะครับอันนี้ของท่านอาจารย์รัตน์นะครับของท่านอาจารย์รัตน์วัดกะเปานะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของแน่นอนนะฮะข้างนอกเขาออกให้เช่าบูชาคุณลองหาข้อมูลเลยในเน็ตนะครับเน็ตไหนก็ได้เข้าไปเลยหลวงพ่อรัตน์วัดกะเปาแหวนกิมบอร์เซียนดูว่าเขาให้เปิดเช่าหากันราคาเท่าไหร่นะครับเปิดเช่าหาราคาเท่าไหร่ลองดูเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยแหวนกิมบอร์เซียนเนี่ยนะเรามีจำนวนทั้งหมดเนี่ย10วงด้วยกันในโควต้าของรายการของเรานะ10วงเท่านั้นนะฮะใครอยากก็ได้อันนี้นะฮะง่ายๆเลยนะวงนึง500บาทนะครับ500บาทวงละ500เท่านั้นนะฮะลองไปเปิดดูในเน็ตก็แล้วกันว่าเขาให้เช่าเท่าไหร่แต่เนี้ย500นะครับ500บาทนะครับวงละ500บาทมีจำกัดแค่10วงเฉพาะในรายการนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะราคาสูงอยู่เหมือนกันของหลวงพ่อรัตน์วัดกระเป๋านะครับนี่ให้ท่านผู้ชมชมนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยตอนไลฟ์สดวันเสาร์นะฮะก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ฮะก็จะเล็กสักหน่อยนึงนะครับอันนี้นะกิมบอร์เซียนเป็นแหวนสำริดหล่อนะครับนี่ฮะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้เนี่ย500บาทเดี๋ยวในไลฟ์สดวันเสาร์ก็จะได้เห็นชัดๆอีกทีนึงผมว่ามีเหลืออยู่โควต้าอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อรัตน์วัดกับเปากับเปาวัดกับเปาสุราษฎร์เป็นแหวนที่ดังมากนะครับราคาก็สูงแต่เนี่ย500เท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่อยากได้นะครับวันนี้เนี่ยตอนเย็นเราก็เอาพระประธานนะพระกริ่งพรมรังสีนะครับรูปพระกริ่งรูปหล่อพระประธานวัดระฆังมาให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกันแล้วนะครับยังเหลืออีก4องค์สุดท้ายนะครับจาก11องค์นะครับก่อนจะหมดนะครับราคาเบาๆ700บาทพร้อมจัดส่งให้ของดีอย่างนี้ฮะเราจัดให้นะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเนี่ยต้องให้ชมนะหนังสือนะฮะนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจับเฉยๆก็พอแล้วนะฮะล่วงหน้าก่อนเลยนะเดี๋ยวลืมไม่เป็นไรครั้งที่แล้วก็ลืมนะฮะเนี่ยนี่รายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนโดยนะครับพระเกจิแห่งสยามนะครับเนี่ยฮะพระเกจิแห่งสยามนะครับ
ของพี่วิชานะครับอันนี้นะฮะแล้วก็นิยสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับอันนี้นะฮะของพี่จุลศรีนะครับนี่ก็สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงนะครับนิยสารพระเกจินะครับของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับก็สนับสนุนรายการของเรานะฮะโดยเฉพาะข้อมูลต่างๆที่ส่งมาให้นะครับเราก็เอามาออกอากาศให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับชมกันมีอะไรดีๆมีอะไรเด่นๆเราเอามาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็คือรูปเหมือนของแปะลงสีนะครับเป็นภาพวาดนะครับเนี่ยดินสอนะครับโดยน่าเป็นของจันไวนะฮะเป็นคนเขียนไว้นะฮะสวยงามมากนะครับเหมือนและเป็นต้นแบบของตัวล็อกเก็ตตัวนี้นะครับเรื่องราวของล็อกเก็ตตัวนี้นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันรับฟังกันนะครับว่ามีความเป็นมาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตรงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องราวของล็อกเก็ตอเล็กเอ๋ยให้เช่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านผู้ชมอยากได้ขอแปะลงสีเดี๋ยวสอบถามในรายการของเราได้เลยนะครับอันนี้นะเรามีจัดให้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะเป็นล็อกเก็ตบูชาขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดนะครับอันนี้นะฮะเรื่องงานเรียบร้อยมากนะครับงานเรียบร้อยมากนะครับภาพค้างนะจริงนะเราก็ค้างเหมือนกันสัญญาณเราอาจจะมีปัญหาไงนะพี่ตะลงเดบอกว่าได้รับสร้อยประคำแล้วนะครับคุณโชคหงเหยบอกสัญญาณค้างครับนะเขาติดตามดูนะเอ้ย 3-4 คนแล้วเหมือนกันนะพี่หนึ่งติดตามดูอยู่นะครับของผมภาพก็ค้างเหมือนกันนะนี่ก็ลองเปิดดูอยู่นะครับตอนนี้มันมืดไปแล้วมันแบ็คไปแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะภาพในสัญญาณทาง Facebook เนี่ยนะจะตอนนี้มันค้างแล้วก็สต็อปอยู่เดี๋ยวคงต้องเข้าสัญญาณใหม่นะครับส่วนท่านที่ติดตามรับชมผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางระบบโรคูทีวีภาพปกติแน่นอนนะฮะหรือว่าใครดูผ่านทางแอปหน้าจอมอนิเตอร์นะฮะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณหรือว่าที่จอทีวีของคุณนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะสัญญาณดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันใหม่เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเรากำลังเซตสัญญาณ Facebook ใหม่นะฮะว่าเข้าไปยังไงเชื่อมกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับนะเอ้าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมเชิญแขกรับเชิญของผมมาพิตตี้วันนี้เนี่ยมาพูดคุยกันที่รายการของเรารวมทั้งเล่าเรื่องของแปะลงสีให้ฟังแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีเรื่องราวของศาลเจ้าอาแปะลงสีนะครับซึ่งศาลเจ้าก็คือที่สารานาทีเนี่ยที่ศาลเจ้าปึงเถากงวัดแล้วก็วัดศาลเจ้านะครับตรงนี้เรามีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะบรรยากาศของอาแปะลงสีที่ศาลเจ้าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับพี่ตี้ผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีความเคารพนะในอาแปะลงสีแล้วก็เรื่องราวของอาแปะลงสีด้วยพักกันสักครู่นึงครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่ตี้นะครับนี่ฮะผู้ที่ศรัทธาอาแปะลงสีแล้วก็จากเอาเรื่องราวของอาแปะลงสีเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ตี้ก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่สวยงามมากผมเห็นครั้งแรกก็เฮ้ยถูกใจอะสวยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันว่าเขาทำออกมาได้ยังไงแล้วก็จะเช่าหากันที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับพี่ตี้ครับครับสวัสดีครับนี่ฮะตัวจริงเสียงจริงเลยวันนี้เจอทีนะครับเห็นตรงนี้วางไว้หลายนานแล้วครับหลายเพื่อนเขาแนะนำมาให้แล้วก็ให้ผมได้ดูผมว่าเอ้ยสวยดีค่าสวยมากแล้วก็เรียบเป็นล็อกเก็ตที่เรียบร้อยมากครับสวยที่สุดเลยอันนี้ชมจริงๆนะว่าสวยจริงแล้วก็นี่นะฮะนี่ท่านผู้ชมนะนี่ให้ดูนะคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวผมคงจะให้ดูในตอนที่เฟซสดเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงจะชัดเจนกว่าด้วยเพราะว่านั้นจะมีเห็นแต่วัตถุมงคลเลยที่ท่านผู้ชมชมนะดูนะแล้วก็ด้านหลังนะเนี่ย
โอ้โหโคตรเรียบร้อยเลยเป็นยันฟ้าประธานฮะด้านหลังครับผมครับอันเนี้ยเรียบร้อยมากคืองานเนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยนะประเภทแบบว่าเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าเกรด A อ่ะครับแล้วก็ทำแบบสวยงามสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ให้ดูข้างหลังข้างหน้ายังไม่เท่าไหร่ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะว่าของคุณเนี่ยทำออกมาเรียบร้อยไหมเพราะบางคนเนี่ยบางทีหน้าสวยข้างหลังไม่ได้เรื่องแต่อันเนี้ยหลังสวยหน้าก็เรียบร้อยแล้วรูปเหมือนขอแปะลงสีก็สวยคือได้จากอาจารย์ไวเป็นคนเขียนใช่ไหมใช่ครับผมสวยมากก็เหมือนเลยเหมือนแปะเลยนะครับนี่ฮะถ้าใครได้เคยไปที่ศาลานาทีนะครับก็จะได้เห็นนะรูปเหมือนแปะที่ตั้งอยู่นะครับอันนั้นเป็นรูปทองของท่านนะครับครับแล้วก็ส่วนรูปถ่ายก็จะเป็นอันนี้ก็จำลองจากรูปเขียนเนี่ยลงมาใช่ไหมครับใช่อันนี้ของพี่ที่ใช้ให้อาจารย์ไวเขียนนี่นานไหมคือมันมีมูลเหตุนะฮะ คือในลักษณะของตัวผมเองเนี่ยสตาร์แปะมานานเหมือนกันแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักอาจารย์ไวนะครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วก็มีการบอกแกแบบขำๆว่าอาจารย์ผมอยากได้รูปแปะเพราะผมรู้ว่าแกเป็นคนวาดรูปได้สวยมากเพราะตัวผมเองเนี่ยท่านได้วาดรูปในหลวงรัชกาลที่9ให้ผมแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยผมอยากได้รูปอาจารย์เซียนแปะลงสีพอปีที่แล้วเนี่ยแกก็ว่าไหมผมมาเซอร์ไพรส์ให้ผมผมเห็นครั้งแรกนี่ผมรู้สึกว่าโอ้โหแกว่าได้มีชีวิตชีวามากนะฮะเหมือนตามที่ตามแบบเลยคือเหมือนกับที่เป็นรูปถ่ายอะนะใช่เหมือนกันเลยรูปแบบเนี้ยมันมีรูปที่เป็นรูปถ่ายก็คือเสื้อสีฟ้าอยู่ใช่ครับนะแล้วก็อาจารย์ไวก็คงจะเอารูปตรงนั้นมาวาดใช่แล้วของวันที่เห็นเลยทีนี้เราตั้งใจจะเก็บไว้คนเดียวครับแต่มาคิดทีแล้วเนี่ยเรามีรูปสวยๆขนาดนี้ทำไมเราไม่แบ่งปันให้กับคนที่ศรัทธาเซียนแปะเอามาทำเลยจึงเกิดผลงานขึ้นมาครับแล้วก็แน่นอนเลยก่อนที่จะมานับถือแปะเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมานับถือแปะได้ส่วนใหญ่ก็จะมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์เนี่ยของพี่ตี้คืออะไรอ่ะคือตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อมั่นในแปะอย่างนึงคือถ้ามีคนดีนะฮะแล้วพอเราไปสัมผัสที่วัดสันเจ้าเนี่ยเราก็เห็นผู้คนมากมายเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคารวะธรรมดาเนี่ยถึงมีคนมาไหว้มากมายถ้าคนที่เคยไปเนี่ยจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมคนมาเป็นพันทุกวันเยอะมากแล้ววันนึงผมก็ได้เหมือนครับได้อธิษฐานว่าช่วงเนี้ยตัวผมเองเนี่ยเศรษฐกิจอะไรก็ไม่ดีเราอยากจะให้มีอะไรสิ่งดีเข้ามาในชีวิตบ้างนะฮะพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็ชีวิตก็ดีขึ้นจนมาได้รูปถ่ายของอาแปะเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างอะไรเป็นอนุสรณ์เพราะปัจจุบันเนี่ยเครื่องรางเครื่องรูปหอแปะเนี่ยล็อกเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพก๊อปไปก๊อปมานะฮะผมก็เลยมองว่าถ้าเราอยากจะสร้างอะไรสักอย่างถ้าเป็นต้นแบบนะฮะแล้วก็เราหาโรงงานหรือว่าหาร้านที่ทำให้สวยเป็นครั้งแรกว่างั้นเถอะก็อาราธนาไว้ก็เหมือนว่าเราก็คิดไว้ว่าในใจว่าขอให้เจอเถอะแล้ววันนึงผมใช้เวลาในการสร้างเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับติดตามแบบนี้ประมาณ 4-50 แบบจากร้านหลายๆร้านนะฮะจนมาเจอร้านที่ถือว่าดีที่สุดในประเทศไทยนะผมกล้ายืนยันเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่ทำล็อกเก็ตหินอ่อนแบบท่านบูชาโอ้ใช่นะฮะน้ำหนักแบบเยอะเลยอ่ะเป็นวัสดุอะไรฮะเป็นหินอ่อนแท้เลยฮะอ๋อนี่คือเป็นหินอ่อนเลยเหรอใช่ครับผมตกแบบนะฮะทำสีทำอะไรใช่ไหมใช่ครับเขาก็เป็นการเผากระบวนการขั้นตอนในการทำเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากมากนะฮะก็เลยทีนี้ปัญหาคือเราเข้าไปติดต่อเขาบอกว่างานเขาเต็มจนเราก็คิดว่าโอ้คงไม่ได้ทำละจนสุดท้ายเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเจอพี่คนนึงก็เลยรู้จักกันก็เลยเล่าให้แกฟังแกบอกว่าร้านเนี่ยผมมาสนิทเลยแกก็เลยเข้าไปคุยให้ปรากฏว่าเราก็เลยได้ผลงานมาแกก็ยินดีทำให้เรานะฮะผมก็เลยต้องการสร้างแต่ทีเนี้ยในการสร้างของเราเนี่ยผมอาจารย์ไวครับอนุญาตให้สร้างแค่จำนวนละ999ชิ้นเองแบบละทำนิดเดียวเองใช่ครับนะฮะก็จัดค่อนข้างจะน้อยนะฮะแล้วก็เป็นหินอ่อนแท้ทั้งหมดเลยครับนะครับถ้าเป็นแท่นยากถ้าเป็นแท่นบูชาเนี่ยเราสร้างผลงานชิ้นละ99ชิ้นแต่ถ้าเป็นล็อกเก็ตขนาดเล็กเนี่ยฮะ999ชิ้นอ๋อก็ไปเยอะนะใช่ครับนิดหน่อยเท่านั้นเองคือถ้าใครนับถือแปะแล้วอยากได้แบบว่าของที่เป็นการเฉพาะเจาะจงได้ครับแบบเนี้ยอันนี้เป็นตัวเลือกนะฮะครับก็มาทางนี้ได้เลยนะครับและแน่นอนข้างในเนี่ยไม่ต้องบอกอะไรเลยข้างในเนี่ยต้องใส่บนสารที่เกี่ยวกับข้อกาแปะลงสีแน่นอนโอ้ครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีทั้งสามปึ่งเทาโกงนะสารแปะแล้วก็สารเจ้าดังๆนะครับทั่วประเทศเลยครับก็คืออยู่ที่นี่เลยครับครับเนี่ยชั้นหนึ่งเลยแล้วก็มีก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก่อนหน้ารุ่นพวกนี้นะไม่ว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยเขาถ้าจะทำขอแปะลงสีขึ้นมามักจะ
ไปอัญเชิญกระถางธูปก่อนอันนี้เป็นหลักคือผงธูปมาใส่ด้วยเป็นหลักอันนี้ก็เหมือนกันแต่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สารทะแปะอย่างเดียวแต่ยังเป็นสารเจ้าเนี่ยเป็นร้อยเลยที่ดังๆครับผมนะแล้วก็ประกอบพิธีเรียบร้อยอันนี้คือประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมยังฮะพิธีสุดท้ายจะประมาณปลายเดือนกันยาครับผมก็คือเชิญได้มีโอกาสก็คือท่านเมตตานะฮะหลวงพ่อโป่งนะครับอ๋อจะโปร่งวัดถ้ำพุทธเคียนนะฮะที่จังหวัดชุมพรเนี่ยซึ่งท่านตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระที่มีความพระเคร่งทางพุทธศาสนาและเป็นพระนักพัฒนานะครับท่านนี่ไม่ธรรมดานะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนี่เป็นพระอุชาเลยตรงเลยแล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมุมวัดนาศักดิ์อีกทีนึงนะฮะก็คือเป็นเมตตาปลูกเสกให้ครับก็เดี๋ยวจะไปประกอบพิธีที่ไหนเอ่ยที่วัดถ้ำพุทธเคียนที่ชุมพรครับผมโอ้ไกลเหมือนกันเนาะถ้าอยู่ในแถวกรุงเทพจะไปด้วยเลยสบายเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรใครที่อยู่ในเขตจังหวัดชุมพรเดี๋ยวนี้ไปลูกศิษย์นี่เข้าไปทั่วประเทศนะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนจะมาดังถึงทุกวันนี้เนี่ยนะอาแปะเนี่ยสร้างกิตติคุณมาแล้วมากมายเขาบอกว่าผมพิธีผมก็รู้จักอาแปะลงสีเนี่ยมาประมาณสัก20กว่าปีละรู้จักท่านมา20กว่าปีแต่ก็ไม่ได้ทันท่านนะเสียไปก่อนก็20กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมคือที่รู้จักคือว่าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวในทองสุกไปกินประจำไปกินเรื่อยๆแล้วก็มาเดินเล่นก็ไปเจอแปะลงสีเออแปะเว้ยอันนี้เป็นใครอะไรยังไงก็ถามเขาพอดีเจอกับน่าจะเป็นหลานสาวหรือลูกสาวที่เฝ้าอยู่นะได้พูดคุยกันก็เลยรู้เรื่องว่าอ๋อเป็นคนนี้คนนี้แล้วก็รู้ว่าเจ้าสัว CP เขามาเคารพนับถือก็คืออาแปะคนนี้ไปปรับพวงจุ้ยไปแก้ไปดูอะไรให้ครับแล้วประสบความสำเร็จคนก็มากันสมัยก่อนไอ้เค้ยังอยู่ที่นี่ใช่ครับแล้วตอนหลังได้ย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วย้ายไปอยู่ที่สันเจ้ามันก็จะวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้แหละนะฮะแต่ก็จะเป็นกลุ่มวัดเดียวกันบางคนไปหาเนี่ยนะวัดสันต้องบอกว่าบางคนไปหาวัดสันเจ้าหาไม่เจอต้องหาวัดมะขามใช่ครับเพราะถ้าเจอวัดมะขามเนี่ยมันก็คือติดการวัดเนี่ยอนาเขตติดกันเลยแต่มีศาลเจ้าอยู่ตรงปึกศาลเจ้าเมืองกงอยู่ตรงกลางนะครับเป็นตัวแบ่งขั้นไว้นะครับแต่มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปทางไหนมันก็คือที่เดียวกันแล้ววันนี้นะฮะเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณจะไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าต้องทำใจนิดนึงคนเยอะมากเขาไม่ได้ไปแค่ตลาดน้ำนะเขาไปเที่ยวตลาดน้ำซื้อของกินทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวกันก็ไปกราบอาแปะลงศรีขอพรกลับมาใช่ครับนะเนี่ยบอกว่าคือความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วท่านเนี่ยต้องบอกว่าท่านไม่ได้ดังเรื่องหวยนะแต่ท่านให้แม่น ท่านไม่ได้ดังนะ แต่ว่าแม่นแต่ท่านเนี่ยดังในเรื่องของการปรับพวงจุ้ย นะครับแล้วก็คนได้พยัญชนะประทานพรไปเอาไปใส่เอาไปใช้ติดตัวเนี่ยปรับดวงชะตาตัวเอง นะครับแก้ร้ายกลายเป็นดีใครที่ชงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีพยัญชนะของแกไว้หรือว่ามียันของแกเนี่ยติดตัวไว้เนี่ยปรับคนที่ศรัทธาแปะนะจะมีสโลแกนเลยนะฮะไหว้แปะมีแต่เฮงครับใช่แล้วคาถาแกง่ายๆเลยแค่เทียนกัวสื่อหกหงลี่แค่นั้นเองใช่ครับนะห้าตัวเนี่ยฮะก็ใช้กันอย่างนี้ประจำตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับนะเนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านก็คงจะคุ้นดีเพราะว่าอันนึงเนี่ยเราได้มาคือก่อนหน้าที่จะชวนพี่ตี้มาเนี่ยครับทางวัดเล้งฮกยี่เขาก็มีสร้างอ๋อครับเขามีทำตั้งแต่พยัญของวัดเล้งฮกยี่รุ่นแรกไปแล้วแล้วก็มาลูกเหมือนแปะลงสีขนาดหน้าตา9นิ้วไอเนื้อเซริก้าข้างล่างเขาฝังผงฝังอะไรไว้เต็มเลยของเขาเนี่ยเหมือนกันอันนี้เขาทำแค่200องค์เองส่วนใหญ่เขาทำเล็กๆแล้วก็เอาเงินเข้าไปสร้างโบสถ์ใช่ครับนะอันนี้ท่านผู้ชมเขาก็เอาไปใช้ทำอะไรตอนนี้ก็คือรายได้ส่วนหนึ่งก็คือสร้างวิหารของเจ้าคุณอิมครับที่ไหนครับที่วัดถ้ำพุทธเคียนครับผมอ๋อที่ชุมพรเลยใช่ครับนะครับเนี่ยเพราะว่าทำอะไรมันต้องมีวัตถุประสงค์ไงคือในการที่จะเราจะเลือกวัตถุมงคลชิ้นใดชิ้นหนึ่งเข้ามาติดตัวหรือว่าเราเคารพศรัทธาหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมที่ติดตามท่านชมเนี้ยบางคนไม่รู้จักอาแปะลงสีบอกอาแปะเป็นใครว่าอะไรไงลองไปเปิดดูสิพิมพ์คำว่าอาแปะสระอาอ่างสระอาอาสระแอตัวนี้ขึ้นแล้วไม่ต้องต่อเลยประสบการณ์ขึ้นเพียบหมดนะฮะแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมีประสบการณ์ตอนนี้ด้วยมีมานานเป็น10ปีแล้วแล้วจริงๆแล้วตั้งแต่ท่านอยู่เนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะแต่ท่านเนี่ยไม่ได้เปิดอะไรตัวอะไรกับใครมากมายกับใครใช่ครับนะครับแล้วท่านก็ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยครับเสมอต้นเสมอปลายตลอดเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วแกจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะแกจะพูดน้อยแต่เวลาพูดแล้วแกจะฟันปุ๊บๆมาเลยว่าแนะนำให้ลูกศิษย์ทำงี้ครับถ้าเชื่อแกนะเฮงนะครับแล้วหลายคนเนี่ยผมเพิ่งให้พยานไปเขาพอดีเพื่อนเขาขอมาให้พยานไว้ใช้ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเขาบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเหมือนโดนของบอกว่าเอาไปใช้พยานได้ผลดีแต่พยานเนี่ยไปปิดบ้านพยานก็ติดตัวเนี่ยล็อกเก็ต
เวิร์กมากติดตัวนะแล้วถ้าบอกว่าติดตัวแล้วรู้สึกดีบูชาเลยเอาบูชาไปตั้งไว้ที่บ้านหันหน้าไปหน้าบ้านทิศอะไรก็แล้วแต่หันไปเถอะจากถ้าเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยหันไปหน้าบ้านเลยเพราะว่าพวกนี้ทิศมันเลือกไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยให้ท่านไปประทะข้างหน้านะครับแล้วก็จะปรับฮวงจุ้ยเพราะว่าตัวพยานฟ้าประธานพรเนี่ยนะเป็นพยานที่มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนึงนะครับว่าสามารถที่จะปรับคือปรับสมดุลหยินหยางเนี่ยได้อันนี้ผมเคยสอบถามท่านอาจารย์เย็นจุงท่านอาจารย์เย็นจุงเจ้าวาดวัดเล็กฮกยี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยพระยันตัวยันตัวนี้แค่แปะเขียนใช่ไหมมีมาแต่เดิมแล้วก่อนที่จะแปะเกิดอีกบอกว่าเฮ้ยจริงป่ะจริงหลวงพ่อบอกจริงเนี่ยเป็นพยันเป็นลายยันเนี่ยเก่านะไม่ยันใหม่นะยันเก่าเลยแต่อาแปะเขียนเป็นของแกแล้วก็เรียกมาเนี่ยเหมือนกับเรียกเหมือนกับของถ้าเป็นของพุทธเนี่ยบางทีเราเขียนตัวย่อเลข1 2 3 4คือโครงยันเนี่ยมันเป็นโครงยันของเง็กเซียนใช่ครับเนี่ยเขาให้มาเนี่ยแล้วเขาไปเขียนย่อคนก็นึกว่าเป็นอันนี้แหละโอเคถูกต้องเพราะว่าเป็นลายมือของแปะไงและทุกอย่างเนี่ยเขาจะใช้แบบเนี้ยหมดเลยไปมาตอนนี้วัดพุทธบางวัดเอาไปใช้ด้วยนะแสดงว่าแกต้องแน่จริงๆถ้าไม่แน่อย่างนี้นะไม่มีทางใครที่มาศรัทธาหรอกอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยก็คือเรื่องราวของแปดโลกสีคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวตัวนี้นะท่านผู้ชมผมมีภาพของสารแปดโลกสีนะครับที่เราพาไปเที่ยวพาอะไรไปเนี่ยมีเทปอยู่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมแล้วก็ให้พี่ตีชมด้วยได้ครับเดี๋ยวพี่ตีดูด้วยแล้วเดี๋ยวได้เผื่อได้อธิบายกันได้ครับเนี่ยเป็นยังไงพี่ตีไปตรงไหนบ้างอะไรบ้างได้ครับเราพร้อมกันนะเดี๋ยวไปติดตามแล้วชมพร้อมกันครับของคันนี้ครับนี่อันนี้ครับนี่ศาลเจ้าใช่ครับปึงเถากงพี่ตี้ก็ต้องไปขอใช่ครับผมที่นี่คือศาลปึงเถากงเนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์ของอาแปะลงสีเลยนะฮะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาวัดเนี่ยต้องมาว่าศาลปึงเถากงก่อนใช่นะฮะแล้วหลายคนไปก็จะสุดตากับไอ้จระเข้เนี่ยจระเข้แต่ตอนแต่ก่อนนั้นไม่มีใครถวายนะครับแต่เดี๋ยวนี้มีคนไปถวายเต็มเลยนะคือแต่เดิมเลยที่ผมไปเนี่ยไม่มีใครถวายต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครถวายแต่ว่าจะเป็นเพียงแค่จระเข้สตาฟไปซึ่งจระเข้สตาฟตัวนั้นไม่ใช่ตัวจระเข้ตัวที่มีประสบการณ์ตรงนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยามันหายไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนแต่ว่าไอ้ตัวที่เอามาเนี่ยถ้าเป็นขุนจำลองตัวที่สตาฟเนี่ยเขาเอามาให้เอามาถวายไว้เฉยๆให้รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องครับตอนนี้ถ้าคุณไปอีกทีเนี่ยคุณจะเจอเลยจระเข้ยางตัวเล็กตัวน้อยนะมีเป็นร้อยครับบางครั้งมันมีเป็นพันครับใช่ครับนะนี่ฮะแล้วไปไหว้เนี่ยบอกว่าคนที่ไปถวายไอ้เข้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเดือดร้อนไปขอพรปุ่นองค์ปุ่นเขากงแล้วเอาเข้มไปถวายสำเร็จแปลกมากเลยนะถวายแสดงว่าท่านชอบฮะท่านชอบนะแล้วก็สมัยก่อนเท่าที่ผมได้ยินมาสมัยก่อนแปลกเนี่ยจะประกอบพิธีงานไหว้ประจำปีเนี่ยนะปรากฏว่าฝนเนี่ยมันมาแปลกลงสีแค่เขียนพยานแล้วไปโบกพอไปโบกปุ๊บเมฆฝนที่มันเข้ามามันออกไปฮะใช่มันออกไปมันอัศจรรย์ตรงเนี้ยเพราะว่าบารมีเนี่ยคือขอพรองค์ปู่ทองโกงท่านช่วยขยับไปเป่าไม่ใช่แกใช่ครับบารมีท่านผู้ใหญ่แรงกล้ามากครับครับผมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงอันนี้นะก็สังเกตฮะคนไปช่วงนี้นะฮะผมบอกเลยแน่นทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหต้องจอดรถข้างนอกนะฮะใช่มากใช่แล้วที่จอดรถข้างนอกเนี่ยไม่พอนะฮะคุณต้องไปไกลตรงนี้เนี่ยจอดประมาณกลางซอยแล้วนะมีรถพาเข้าไปข้างในนะครับอันนี้คือสารของอาสารนาทีครับอันนี้สำคัญมากนะฮะอันนี้ของลูกหลานเนี่ยของท่านเนี่ยกับคนที่ศรัทธาเนี่ยร่วมปัจจัยกันสร้างปัจจุบันน่ะขึ้นไปไหว้อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วใช่ครับผมไม่ได้ล่าสุดเนี่ยขึ้นไปไหว้แบบนี้ใกล้ชิดไปได้แล้วมีรั้วกั้นแล้วไม่จุดทูปไม่ได้ครับช่วงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากคนใส่ต้องย้ายไปข้างนอกครับนะฮะเนี่ยฮะก็ทุกคนที่ศรัทธาแปดโลกสีก็ต้องมาไหว้มาขอพรท่านนะครับอันนี้ของเวลาเราเดี๋ยวถามพี่นิดหนึ่งว่าพอเราเอาล็อกเก็ตไปแล้วเนี่ยต้องทำไงบ้างเราต้องไหว้ที่เราไหว้แปดไหมตรงนี้ผมถือว่าเราบูชาท่านนะฮะครับแล้วก็ง่ายๆครับผมว่าเราถ้ามีรูปท่านก็บูชาด้วยน้ำชานะครับครับทุกวันพฤหัสก็ได้ฮะเป็นวันดีของท่านครับอันนี้เป็นวันครูด้วยนะใช่ครับเนี่ยเรากราบสักการะขอพรท่านน้ำชาคนจีนเนี่ยให้ขาดนะครับแล้วก็ขนมหวานนิดนึงแล้วก็บาดภูเนี่ยจะดีมากเพราะว่าชอบมากท่านชอบมากใช่ครับนะฮะเป็นคนจีนที่ประหลาดมากเพราะเป็นคนจีนไม่กี่คนนะที่เคี้ยวหมากเหมือนคนไทยคือเคี้ยวหมากเหมือนพระเลยแล้วก็ชอบเคี้ยวหมากด้วยคือเดินไปไหน
แกจะมีเด็กหิ้วตะกร้าหมากไปด้วยแม้กระทั่งตอนที่ท่านไปที่ไต้หวันหรือไปที่ไปที่ฮ่องกงหรือไงเนี่ยตอนที่เป็นปักหมกจุ้ยเนี่ยก็ต้องมีคนกระเตงตะกร้าเช่นหมากเอาไปด้วยทุกครั้งเลยแล้วไปถ้าไปไต้หวันเนี่ยไม่ลำบากเพราะว่าคนไต้หวันเคี้ยวหมากคนไต้หวันที่ทานหมากนะฮะวัยรุ่นอย่างผมกับของพี่ตี้เนี่ยทานหมากกันอย่างนี้เลยนะซื้อหมากทานข้างถนนนะแต่ว่าคนไต้หวันเขาขายหมากไม่เหมือนกับเรานะไอเราขายกับแผงดอกไม้ขายกับพระนะแต่ที่นู่นนะสาวๆอ่ะขายหมากนะเป็นคนละอย่างกันเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วผมไปไหว้ท่านเนี่ยผมไปเจอคนสิงคโปร์นะฮะเราก็งงแปลกแล้วก็เข้าไปคุยเขาพอเราเห็นเขาคุยภาษาต่างประเทศก็ได้ใจความว่าท่านศรัทธามากคนนี้ศรัทธาแปลกมากนะเป็นทหารตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นพลทหารครับแล้วพอปลดประจำการมาก็มาเที่ยวเมืองไทยครับแล้วก็เขาบอกมีไกด์มาแนะนำบอกว่าให้มาไหว้อยากจะมามองการค้าธุรกิจอะไรเนี่ยฮะก็มามีโอกาสมาไหว้แปะแล้วก็กลับไปทำธุรกิจแกขอไว้สำเร็จแกบอกว่าปีนึงเนี่ยแกต้องมาอย่างต่ำคือ2ครั้งต้นปีกับปลายปีไม่ธรรมดาครับนะฮะนี่ฮะก็พาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยเนี่ยที่บอกก็คือว่าคนมาไหว้แปะไม่ได้ไหว้แปะเปล่าๆนะออกมาหาตลาดน้ำอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยมากนะครับเพราะสมัยก่อนที่ผมไปมันจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่เจ้าเดียวครับนะผมกินมา20ปีเนี่ยโหตอนนี้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ถือว่าบุญบารมีตรงนี้ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามาจากแปะลงสีนะครับไปท่านไม่มีไม่เห็นอย่างนี้นะครับนึกภาพเอาว่าตลาดที่วัดสันเจ้าสมัยก่อนตลาดไม่มีวัดสันเจ้าวัดสันเจ้าคนไม่ได้เข้าคนที่เข้าไปเขาไปไหว้ปู่เจ้ากงแล้วก็ไปไหว้ที่สาราทันทีใช่ครับนะแล้วก็เข้าวัดมะขามตอนนี้คนเข้าทุกวัดเลยนะครับอันนี้คือมาจากแปะลงสีล้วนๆอันนี้ชัดเจนเลยใช่ครับแล้วก็มาดังเอาช่วงประมาณ3ปีเนี้ยภายใน3ปีเนี้ยคือค่อยๆตีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดังนะครับก่อนหน้านี้มีเซียนพระผู้ใหญ่คนนึงเขาบอกว่าเฮ้ยวิทย์มึงไม่เก็บไว้เหรอเนี่ยนะผมบอกโหเนี่ยแปะเนี่ยผมรู้จักนะจะดังเหรอล็อกไอตัวพลาสติกอ่ะรูปเหมือนพลาสติกอ่ะครับรุ่นแรกตอนนั้นพันกว่าบาทเองนะใช่ครับเพราะว่าโหพันกว่าบาทโคตรแพงเลยเอาเราเล่นพระศึกษาพระสะสมพระครับเจอรูปเหมือนรุ่นไอรูปเหมือนรุ่นแรกพลาสติกนะพันกว่าบาทครับเป็นทีเนี้ยเอาเหรอไม่มีใครเอานะว่าวันนี้เนี่ยชิ้นเนี้ยเท่าไหร่รู้ไหมชิ้นเนี้ยลอกไปเนี่ยสองสามหมื่นใช่ครับเกินผมว่าเกินนะฮะถ้าแท้ๆนะครับแท้ๆนี่หายากมากแพงมากมีแต่เจอแต่ก๊อปปี้นะครับเหรียญรุ่นแรกนะสมัยนู้นนะผมได้มานะครับบอกโหเหรียญอาแปะเนี่ยนะ 2,000 ว่าอาแปะเอาอาแปะนี่ว่าหัวตะเข้ดังกว่าอันนี้อันนี้คุยกันในหมู่คนที่สะสมเนี่ยอาแปะหัวตะเข้ดังกว่านะผมว่าคุณแปะหัวตะเข้เนี่ยอาแปะยังอีกยาวแป๊บเดียวแปะมาปุ๊บโอ้โหราคาจากเหรียญเนี่ยนะไม่กี่พันบาทที่ขายกันไปเต็มที่ก็คือหมื่นกว่าบาทครับล่อไป 200,000 กว่าใช่ฮะโอ้โหตกใจมากเลยข้ามคืนหายากมากมากครับยากมากครับแล้วก็ขอแปะเนี่ยคุณที่มีเอาไปใช้นะประสบการณ์เนี่ยผมบอกเลยสุดๆ ดีที่สุดนะคือทางด้านค้าขายคือนึกเป็นเรื่องตลกนะผมไปไหว้แปะครั้งแรกเนี่ยผมก็นึกขำๆอยากจะซื้อลอตเตอรี่ผมก็มองเอ๊ะผมจะไปซื้อเบอร์อะไรดีผมก็ไปยืนอยู่หน้าศาลเจ้านะแล้วก็มองขึ้นไปบนป้ายนะครับบอกว่าสร้างวันที่15วันนั้นผมก็เลยซื้อ15ได้เลยนี่ก็ออก15แปลกดีแล้วยิ่งขำวันนั้นอีกพองวดต่อไปผมก็จะซื้ออะไรดีครับผมก็นึกไม่ออกก็ไม่รู้จะมีเบอร์อะไรอ่ะครับก็ซื้อ15รู้สึกว่างวดนั้นจะออก15ซ้ำอีกอาจจะไว้เป็นอีกงวดนึงนะฮะคือออก15ซ้ำ2ครั้งแปลกดีนะอันนี้ว่าคนมีดวงคนมีอะไรเกี่ยวพันกับอาแปะคือให้โชคลาภเราใช่ครับแล้วก็อันนึงที่เราได้เจอผมได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปคุยกับคนที่เก่าๆสมัยก่อนนะฮะเขาบอกว่าคนจะรู้จักอาแปะเนี่ยคือที่เยาวราชแล้วคุณเดินออกนอกเยาวราชเนี่ยเดินออกนอกสำเพ็งไปเผารัดอ่ะไม่มีใครรู้จักแปะลงสีแล้วนะรู้จักแต่ที่เยาวราชแล้วปรากฏว่าจริงผมก็ไปเดินที่เยาวราชนะตามร้านต่างๆเนี่ยเฮียตี้ลองไปดูนะเยาวราชไอ้ตอกถั่วข้างในตลาดเก่าเข้าไปเดินดูตามบ้านมีรูปแปะลงสีรูปเหมือนแปะลงสีมีพยันมีพยันเยอะเลยแถวเนี้ยเต็มเลยแต่หน้าร้านไม่มีแล้วถูกสอยไปหมดแล้วถูกต้องถูกขโมยหมดแล้วแต่ว่ามองดูในบ้านผมเคยเจอบางบ้านเนี่ยมี10กว่ากาบางบ้านมี100กาเลยนะขนาดนั้นเลยนะแล้วก็อยู่ในแถวเยาวราชจริงๆแล้วเราลองคุยกับเขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าแปะมาที่นี่เป็นคนให้เขาก็เลยเขาบอกให้เลื่อมให้ใส่ตรงนี้เขาก็เลยติดตั้งตรงนี้เนี่ยคนเยาวราชเนี่ยนับถือมากแล้วประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยเนี่ยคือเครื่องการันตีอย่างนึงนะว่าของอย่างเนี้ยแม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นการ
เชื่อถือเฉพาะตัวก็จริงนะครับแต่ปรากฏว่าส่วนใหญ่มันประสบความสำเร็จแบบอย่างอัศจรรย์มากและทุกคนเนี่ยเชื่อถือว่าคืออาแปะลงสีทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าแปะลงสีแกชื่อโง่กิมโคยนะเดี๋ยวไม่ให้คนบอกชื่อว่าแปะลงสีนะแกมีชื่อของแกอยู่ด้วยนะครับเนี่ยฮะก็เลยต้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับท่านมากมากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเนี่ยตั้งแต่นี้ไปเนี่ยจริงๆเนี่ยมันตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะแตกขึ้นมาเยอะแล้วแล้วก็วัตถุมงคลของท่านนั้นเช่าหายากและราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแม้จะเป็นรุ่นใหม่ก็แล้วแต่วันเนี้ยอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้นะครับอันนี้ล็อกเก็ตนี่ชิ้นประมาณเท่าไหร่คือเราเปิดให้เช่านะให้บูชานะครับ999บาทสำหรับเป็นพุ่มทองแดงครับครับนะอย่างสวยเลยนะครับก็ 1,000 บาทนะครับก็ไม่แพงมากนะครับก็เช่าได้มีทองแดงมีเงินใช่ไหมฮะถ้าหลังเงินก็1,999ก็ไม่แพงก็เหมือนกับเหรียญเลยราคาพอกับเหรียญเลยแต่ต้นทุนทำล็อกเก็ตเนี่ยสูงมากนะต้องบอกต้นทุนนะครับแพงมากเกินกว่าราคาถ้าเกิดเข้าไปทำชิ้นเดียวเนี่ยเกินกว่าราคาแพงกว่า 1,000 บาทครับผมเนี่ยก็ถึงบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้ใครสนใจเนี่ยสอบถามเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวชั่วโมงที่2เนี่ยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับเดี๋ยวจดแล้วเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ชั่วโมงที่2นะใครอยากได้เดี๋ยวจดเบอร์ขึ้นเบอร์ให้เดี๋ยวพี่ตี้บอกเบอร์ตอนนี้ก่อนก็ได้ฮะเบอร์อะไรเบอร์ช้าเลย090นะครับ090 519 519 7777ครับ7777โอ้โหเบอร์สวยลองโทรมาสอบถามดูข้อมูลได้โทรได้เลยโทรได้เลยนะ090 519 7777ครับเบอร์สวยจริงๆนะเนี่ยสอบถามได้ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะต้นสายแต่ผมคือคนหนึ่งที่ศรัทธาแปลกมากนะครับนะแล้วก็บอกแจ้งข่าวนิดนึงนะคนที่จองของทางวัดเล่งฮกยี่สัปดาห์หน้าเขาจะได้ของแล้วล่ะเพราะว่าเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วก็ต้องไปเช่าที่วัดแล้วนะอันนั้นก็รูปเหมือน9นิ้ว 3,700 ก็ออกไม่ได้แพงแต่ว่าเขาต้องการให้คนไปทำบุญฉะนั้นก็ไปที่วัดทำบุญร่วมกันครับได้เลยอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้แบบติดตัวแบบสวยๆแบบว่าตั้งแล้วหรือว่าใส่ห้อยคอแล้วเนี่ยแล้วคนสอบถามว่าโอ้โหสวยจริงๆเลยเอามาจากไหนของใครเขาคือใครเอาแปะลงสีนี่บอกเลยอันนี้ทำครั้งเดียวแล้วก็ไม่ทำจบเลยครั้งเดียวอนุญาตให้ครั้งเดียวและจำนวนน้อยด้วยนะ999ชิ้นราคา999บาทนะครับค่าส่งก็คงจะแค่50บาทประมาณนี้เองไม่ได้แพงอะไรมากมายท่านผู้ชมอยากได้ก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับของพี่ตี้ได้เลยนะครับเพราะพี่ตี้เป็นคนประสานงานให้ด้วยนะครับทางวัดนะครับก็สามารถเข้าตามศูนย์ชั้นนำทั่วประเทศมีแล้วนะมีแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาลิสต์ไปให้ตอนที่ไลฟ์สดอีกทีนึงแล้วก็มาให้ดูของเนี่ยเป็นชิ้นๆเลยชัดๆทีละอันได้ครับอันนี้อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าตอนที่ซูมหรือว่าไลฟ์สดเนี่ยจะชัดเจนมากด้านหลังยังสวยมากสวยมากอันนี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงๆนะครับผมนะสุดยอดเลยนะครับเอาใครสนใจก็สอบถามมาดูกันแล้วกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงตอนนี้เวลาชั่วโมงแรกมันหมดไปแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเรื่องราวดีๆจากทางรายการของเราวันนี้เราเตรียมมาหลากหลายแล้วก็ยังพี่ตี้ยังอยู่นะเดี๋ยวจะคุยกันต่อนิดนึงนะในเรื่องราวของประสบการณ์ว่ามีประสบการณ์อย่างไรกันบ้างครับพักสักครู่ครับThrough the highways and on
ช่วงวงที่2นะครับก็พิตตี้ยังอยู่นะครับในเรื่องราวของ8โรงสีวันนี้เนี่ยในเรื่องของภาพเที่ยวหลายๆอันเนี่ยก็ติดอยู่เหมือนกันนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ก็เลยมาคุยกันถึง8โรงสีแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหลากหลายนะครับแต่ว่าถ้าจองวันนี้ไม่สะดวกสมมุตินะบอกออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าวันนี้โทรมาแล้วจองไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราจะมีเฟซสดอีกทีนึงนะครับผ่านทางเพจของผมเองนะครับก็จะมีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเอาไปแปะไว้ให้แล้วก็ได้ไลฟ์สดกันได้ดูของจริงนะเราพรีเซนต์เห็นชัดๆเลยดีกว่านะครับว่าเรามารีวิวกันเลยว่าเอ้ยน่าเป็นยังไงแบบไหนมันมีจุดอะไรที่มันเหมือนกันมันชัดเจนเลยอันนี้มันชัดแน่นอนเพราะว่าเราไลฟ์เนี่ยมันจัดๆตาเลยนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายแต่วันนี้เรามาปูพื้นฐานกันก่อนเรามาพูดคุยกันก่อนว่ามันความเป็นมาเป็นไงผมไม่กล้าพูดเองนะผมก็เลยต้องเอาตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนที่อยู่ในมีส่วนในการที่จะดูแลวัตถุมงคลชุดนี้ให้หลวงพ่อเนี่ยนะมาอยู่ด้วยแล้วก็มาพูดคุยด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าเฮ้ยเราเป็นทุกอย่างมันไม่ใช่ครับ ผมก็ต้องเอาคนที่เป็นแล้วผมพยายามนะที่จะหาคนที่มีความรู้จริงๆในส่วนนั้นๆหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนั้นๆเนี่ยมาคุยพูดคุยด้วยนะครับซึ่งอย่างสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะมีคนที่รู้เรื่องแล้วเป็นคนเขียนหนังสือนะเกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มเนี่ยมาคุยกับเราอันนี้เอาตัวจริงมาเลยมาคุยเลยนะครับเป็นไรเตอร์นะคือเป็นนักเขียนนะครับหนังสือนะครับมากมายหลากหลายเล่มเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นก็ทำสมเด็จเจดาก็เอกคีแหละนะครับกับเพื่อนกันนะฮะถ้าผมทำถ้าตัวผมเองทำเนี่ยผมต้องบอก
ผมทำเป็นหนังสือวิชาการผมชอบแบบนี้แต่ว่าเอกเขาเขียนเป็นหนังสือแบบประวัติคร่าวๆมาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันก่อนนะครับและแน่นอนเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องราวของครูบาบุญชุ่มซึ่งกระแสเนี่ยมาแรงมากก็คือจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ13หมูป่าเนี่ยก็ทำให้ครูบาบุญชุ่มนั้นโด่งดังขึ้นมาแบบข้ามคืนเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ก็หลายๆคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของวัตถุมงคลและถามว่าวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มมีเก๋ไหมผมต้องบอกท่านผู้ชมครับวัตถุมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีชื่อเสียงและมีมูลค่าตั้งแต่100บาทขึ้นไปมีเก๊ทั้งนั้นครับจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะคือถ้ามันมีมูลค่าตั้งแต่100บาทขึ้นไปแปลว่ามันทำมามันก็ขายได้เพราะว่าต้นทุนทำเนี่ยของเก๊บางทีมัน20บาท10บาทเองใช่นะค่ากล่องค่ากล่องก็5บาท6บาทนี่ผมพูดกันตามความจริงมันก็สามารถที่จะขายได้พอขายได้ก็ขายได้ไงอย่างของครูบาบุญชุ่มเนี่ยเหรียญ300ขาย 2,000 เงี้ยครับ300ขาย 2,000 นะ2,000 ขายหมื่นกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นราคาแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของมันมีมูลค่าพอของมันมีราคานะมันก็ต้องมีคนที่จะมาทำเรียนแบบและตรงเนี้ยมันก็จะมีการออกหนังสือขึ้นมาให้เราได้รู้ว่าเอ้ยเรียนรู้ว่ามันคืออะไรแล้วคุณก็จะเรียนรู้ตามเนี่ยข้อดีของคนที่สะสมวัตถุมงคลเนี่ยมันดีอย่างนี้ว่าเราได้เรียนรู้ครับได้ศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยตามเวลาเลยนะมันจะเก๊ยังไงมันจะทำยังไงแต่อันเนี้ยถ้าเป็นล็อกเก็ตนะของอาแปะลงสีเนี่ยโหเหนื่อยมันไม่ปลอมแน่นอนเพราะข้างหลังมีโค้ดเขาโค้ดเป็นยิงเลเซอร์ตอกหมายเลขเลขผมไม่ยิงเลเซอร์เราใช้ตอกมือใช่ครับอันนี้ตอกมือเลยตอกมือเลยครับพี่จริงมากครับโอ้โหครับอันนี้นะครับในแบบนี้เป็นฟอนต์เลเซอร์แต่ตัวเลขโค้ดเนี่ยเราจะตอกด้วยมือครับโอ้ครับผมครับโอ้โหเนี่ยมันจะไปปองไงวะเนี่ยเสียเวลาหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ได้รับไปเนี่ยรู้สึกภูมิใจนะฮะโอ้โหขั้นตอนปอมยากแน่นอนขั้นตอนเยอะเพราะนั้นเนี่ยอย่าปลอมเลยเอาของแท้ไปเถอะตอนนี้นาทีนี้ถ้าไปซื้อไปรอซื้อนะของปลอมนะคือของที่ไม่ได้ของปลอมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีของปลอมเนี่ยมันทำแบบดีๆก็ทำได้คราวนี้ได้ของแท้เนี่ยทำไมต้องถึงบอกว่าเฮ้ยเช่าของแท้ไปเถอะนะทำไมมันมีเหตุผลนะหนึ่งเนี่ยของแท้เนี่ยเงินรายได้ส่วนหนึ่งมันเอาไปใช้ในเรื่องของสาธารณประโยชน์ใช่ครับอันนี้มันสำคัญนะครับอันที่สองเนี่ยคนที่เขาดูแลเขาก็มีความตั้งใจเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณเชื่อไหมประการแรกเนี่ยของอันนี้มันจะเกิดจากใจอ่ะแล้วมันมีความตั้งใจในการที่ทำความการเรียกว่าเรามีความตั้งอกตั้งใจพอทำแล้วเนี่ยของเราเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะจริงๆนะอันนี้เนี่ยชัดเจนเลยคุณลองดูนะคุณไม่เคยทำนะคุณก็ไม่รู้แต่พอคนที่ทำและลงมือทำพอทำไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรมันมีความตั้งใจฉันอยากทำฉันตั้งใจทำเนี่ยคือความตั้งใจหลวงพ่อสอนผมบอกว่าถ้าจะทำอะไรแล้วเนี่ยต้องตั้งใจทำทำให้ดีนะแล้วทำให้ตามนั้นนะของนั่นสำเร็จไปครึ่งแล้วนะที่เหลือก็เลิกผานาทีพิธีเสกเนี่ยออกมายังไงเนี่ยพระจะดีไปเลยใช่ครับอันนี้เหมือนกันเพราะว่าทางทีมงานศิษยานุศิษย์ของอาแปะลงสีเนี่ยเขาก็มีความศรัทธาอยู่แล้วครับพอมีความศรัทธาแล้วเขามีวัตถุประสงค์จะไปช่วยวัดจะไปทำศาลาจะไปทำสติอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ข้างหน้าแต่จุดเนี้ยบารมีมันไปเสริมอาจารย์เสริมเนี่ยลูกศิษย์สร้างบุญมันแลกกันอันนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคือถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันไม่มีคือมันสำเร็จในเรื่องของศิลปะในเรื่องของศิลป์แต่ในเรื่องของศาสตร์แล้วไม่มีเลยใช่ใช่มันไม่มีเลยมันคนละอย่างกันของเราเนี่ยมันต้องใช้จิตวิญญาณใช้ความตั้งอกตั้งใจในการที่จะกัดกรองออกมาไอ้วันที่ไปเสกเนี่ยผมจะบอกคุณให้นะอันนี้ผมเล่าเรื่องจริงพี่เตี้ยจะไม่ทราบผมก็คุยกับพระผู้ใหญ่หลายๆลูกกับพระที่พิธีทำอะไรพวกพิธีเสกมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกบอกเฮ้ยจริงดิอาจารย์มันเสกอ่ะส่วนใหญ่พระเข้าไปอนุโมทนาครับคือเสกมันเสร็จตั้งแต่ตอนแรกแล้วจะบอกให้เองเขียนแผ่นยันแผ่นอะไรเนี่ยไปขอรวบรวมมาบนศาลเนี่ยอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มันมาจากคำอธิษฐานคำจากที่เขาขอพรกันมาเนี่ยมันเสร็จแล้วพอออกมาเป็นรูปเนี่ยวันนั้นที่เองเป็นผู้ทำพิเศษนั่นคือเขาโมทนาใช่ครับแล้วก็บอกมันก็เหมือนกับงานแต่งไงพี่มันก็เสร็จแล้วนะวันนั้นน่ะนะฉลองมันก็เหมือนกันเนี่ยมันเสร็จแล้วแต่จริงๆมันเสร็จไปก่อนหน้านี้นะแต่เราไม่รู้แต่ว่าคนเอาไปใช้บอกเฮ้ยทำไมบางทีของมันถูกขโมยไปก่อนงานแล้วมาเอาไปใช้แล้วมันใช้ได้ผลว่าเออเนี่ยมันก็อาจารย์ผมก็อธิบายผมฟังว่ามันเป็นอย่างนี้บอกอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วถ้าคุณประพฤติดีทำดีรักษาศีลในกฎในธรรมหรือว่าข้อห้ามของครูบาอาจารย์ที่เขาได้กำหนดไว้ผมบอกเขาได้เลยว่าโอ้โหคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนมากคือเจตนาการสร้างดีผมเชื่อว่าพวกทุกคนก็มีพลังมีอำนาจใช่เขามีพลังแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นบุญที่คือแบบพิตตี้อาจจะไปดูแลการผลิตแบบอันนี้ก็เหมือนแบตเตอรี่ออกมาเสร็จแล้ว
นะพลังเต็มแล้วแต่คุณเอาไปต่อใช่ครับเนี่ยวัตถุประสงค์ตอนนั้นคือมาทำบุญแต่งวันแรกนะมันได้ไปแล้วแบบมันก็มาแล้วมันก็เวียนการหมุนเวียนเนี่ยแล้วมันพลังงานตรงนี้มันก็ใช้อันนี้เป็นตามหลักของวิทยาศาสตร์เขานะครับนะอันนี้ถึงบอกว่าถ้าคุณเคารพนับถือเนี่ยคิดว่าจะรู้จักคารวะสักคนหนึ่งหรือว่ารู้จักคารวะเก่งๆสักคนหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยอ่ะแปะลงสีเนี่ยไม่ธรรมดาใช่นะครับตอนนี้คนยกย่องท่านเป็นเซียนนะครับแต่เซียนที่ผมรู้จักสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นพระครับวันนี้ก็มีคารวะที่เราให้ความเคารพแล้วก็ให้ความนับถือมานะฮะแม้ว่า20ปีที่แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองถึงว่าอาแปะศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะว่าผมก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวไปกราบก็ไปไหว้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จักอะไรแกมากเลยใช่ครับแต่พอมาเนี่ยช่วงประมาณ 8-9 ปีที่ผ่านมาเฮ้ยเราก็ได้คุยกับลูกเขาได้อะไรกับเขาเราถึงได้รู้จักแต่ตอนนั้นคนไม่เยอะนะคือถ้าไปวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อ่ะไม่มีคนนะครับประตูข้างๆบางทียังปิดเลยอย่างขนาดนั้นเลยแต่วันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะ18:00 PM ปิดหรือยังก็ไม่รู้ก็เปิดยาวเลยเพราะคนไปกราบศรัทธามากแล้วผมอยากจะให้คุณเนี่ยไปลองดูกันไปกราบที่ศาลาทันทีจะไปทำบุญที่ศาลาทันทีก็ได้ไม่ว่านะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ของที่เกิดจากความตั้งใจแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมบุญเลยทำบุญเลือดด้วยเลยกับหลวงพ่อนะฮะก็ทำบุญล็อกเก็ตอาแปะลงสีไปแล้วก็ประมาณสักช่วงกันยานี่ก็ได้แล้วบ้านไปกันยาไปกันยานี่ก็ได้แล้วนะครับเรียกว่าต้นตุลาคมเนี่ยคุณก็ได้ของแล้วนะเรียกว่าได้ของในระหว่างพรรษาเลยว่างั้นเถอะนะแล้วก็เป็นของดีที่ผ่านพิธีกรรมมาครบแล้วก็เหนือสิ่งใดคือข้างในเนี่ยก็มีชนวนมวลสารต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับแต่ลงสีสันเจ้าต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกันอันนี้มหายานล้วนๆเลยนะไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยสายมหายานเนี่ยหลากหลายมัลติหลวงพ่อเยอะเลยแล้วประจุพลังอธิษฐานเรียบร้อยสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็สวยงามอย่างนี้นะครับก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์แล้วก็เปิดบอกให้ท่านผู้ชมนะฮะว่าจะติดต่อไปทางใดนะหมายเลขอะไรนะท่านผู้ชมพร้อมเดี๋ยวทางทีมงานถ้าขึ้นได้ก็จะขึ้นเลขให้นะครับข้างล่างนะฮะว่าหมายเลขอะไรนะครับทีมงานก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ส่วนนี้นะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้เมื่อกี้มีคนถามมาแล้วนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะอันนี้นะครับที่ผมถืออยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมพื้นที่เห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยนะฮะต้องบอกท่านผู้ชมว่าคือหินนะครับตัวนี้เป็นหินอ่อนด้านหน้าครับอันนี้เป็นตัวเรซินครับหินอ่อนนี่คือหินอ่อนแท้นะครับรูปเนี่ยสมัยก่อนล็อกเก็ตนะท่านผู้ชมถ้าเป็นสมัยนี้เขามีเป็นแผ่นทองแดงชุบครับแล้วก็เป็นกระเบื้องใช่ฮะมาทำแต่อันเนี้ยเขาเป็นงานแบบโบราณครับนะฮะงานโบราณที่ผมบอกท่านผู้ชมนะแพงมากครับปัจจุบันฉากทองนี่เป็นทองคำแท้นะครับเป็นฮะครับอันนี้เป็นทองคำแท้ถ้าเป็นเทียมมันจะเป็นเก็บใช่ครับเป็นเก็บอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพซีเปียเป็นภาพซีเปียพื้นก็จะเห็นว่าเป็นหินอ่อนอย่างนี้นะฮะเนี่ยครับวางกว่าจับภาพง่ายกว่านะครับนี่ฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมก็หมุนด้านหลังอยู่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านหน้าเป็นงั้นนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมที่ชมนะครับนี่ฮะครับอันนี้เราจะสร้างน้อยครับเพราะว่าถ้าเป็นฉากทองนี่สร้าง59ชิ้นนิดเดียวเองครับถ้าเป็นซีเปียหรือเป็นฉากครีมเนี่ยสร้างแบบละ99ชิ้นเองอ๋อนิดเดียวเองนะฮะแล้วชิ้นนึงตกประมาณเท่าไหร่ถ้าเช่าถ้าเป็นฉากทองเนี่ยตก 9,999 บาทครับถ้าเป็นซีเปียหรือเป็นฉากครีมเนี่ย 8,888 บาทอ๋อต่างกันประมาณ 1,000 นึงครับก็เรียกว่าถ้าเลขกลมๆนะ 9,000 กับ 10,000 ใช่ครับประมาณนี้ 9,000 กับ 10,000 นะครับแต่อย่าลืมนะว่า1จำนวนเนี่ยน้อย2เนี่ยเป็นของที่เป็นเฉพาะครับเป็นถือว่าเป็นพรีเมียมใช่คือยังไม่เคยมีใครทำเป็นล็อกเก็ตใหญ่ขนาดนี้ครับไม่มีครับเพราะต้นทุนในการสูงนะสูงมากสูงมากสูงมากผมเคยทำล็อกเก็ตเนี่ยแล้วเป็นงานแฮนด์เมดทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาใช่ใช่ครับฟิล์มเนี่ยเวลาทำเนี่ยโหยากครับต้องเผาอุณหภูมิใช่ตอนการทำมันยากมากยิ่งยากแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งยากนะครับอันนี้นะอันนี้ท่านผู้ชมถ้าอยากได้เดี๋ยวสอบถามได้เลยนะ0905197777สอบถามทางทีมงานของพี่ตี้ได้โดยตรงได้ครับนะครับอันนี้สอบถามได้โดยตรงเลยนะครับไม่เป็นไรถามได้โดยตรงนะครับชิ้นใหญ่ๆอันนี้นะครับตีง่ายฉากทองหมื่นหนึ่งนะฮะฉากซีเปียฉากสีอันนี้ 9,000 ครับสอบถามได้จำนวนเนี่ยมีน้อยนะฮะเพราะว่าแค่นิดเดียวเอง50กว่าชิ้นนะฮะฉากทอง59ชิ้น59กับ99 59ชิ้นครับค่อนข้างจะน้อยนะฮะแต่ถ้าท่านผู้ชมผมก็จะเชียร์ชุดเล็กเพราะว่าชุดเล็กเนี่ยมันค่อยคอง่ายสวยด้วยนะครับ
พันเดียวเองครับ1,000 บาทเองทำบุญเข้าวัดครับแบบ999ชิ้นครับชุดเด็กครับสวยงามมากสวยงามมากถ้าเป็นหลังเงินเนี่ยก็จะ 2,000 นะครับนะครับหย่อนบาทเดียวนะครับนี่ฮะแล้วก็ของเนี่ยจะออกแน่นอนเลยคือต้นตุลาอันนี้แน่ชัวร์สุดเลยเพราะว่าปลายกันยาเขาทำพิธีอะไรเสร็จเดี๋ยวจะส่งช้าเอาเรียกว่าต้นตุลารับของดีกว่าง่ายๆจะทยอยส่งให้ชัดเจนเลยนี่ชัดเจนเลยแล้วก็ส่งถึงมือได้แน่นอนนะเพราะว่าทีมงานเขามีใบตอบรับอะไรให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการมั่วแน่นอนคือบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดก็ผมแนะนำถ้าจะไม่สะดวกนะก็ไปศูนย์พักครื่องชั้นนำเพราะเราเปิดจองทั่วประเทศอยู่แล้วได้เลยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้ามาสายตรงเขาก็จะส่งให้เหมือนกันก็ด้วยความยินดีครับจัดให้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทางเรียกว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันหลากหลายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นมันเยอะแยะแล้วก็ของเนี่ยมีจำนวนอยู่ไม่มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอยากได้ต้องด่วนนะต้องด่วนแล้วก็ต้องสอบถามมาทางนี้นะครับเนี่ยก็บอกว่าไม่แพงนะแล้วก็สามารถที่จะเช่าได้ร่วมบุญได้ใช่ครับร่วมบุญกันเดี๋ยวพิธีเนี่ยถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูได้เลยที่วัดเหมือนกันถือว่าเป็นครั้งแรกและคงเป็นครั้งเดียวที่สร้างออกมาลักษณะนี้ฮะครับสวยงามสวยงามนะอันนี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงๆนะครับแล้วก็เห็นถูกใจตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะครับว่าสวยจริงนะครับอันนี้นะเอาละครับเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมเกิดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะวันนี้ภาพอาจจะได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะปกติเรามีภาพ VR ภาพ VR มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็มาคุยกันสดๆแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ได้เห็นของชัดเจนด้วยนะครับนะส่วนอื่นๆเนี่ยของผมเนี่ยมีเตรียมมาเหมือนกันปกติรายการนี้นะออกให้เช่าวัตถุมงคลเนี่ยตรงๆเลยเราไม่อ้อมแล้วมันมีความหลากหลายเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เรามาออกเนี่ยไม่เคยซ้ำกันเลยพี่ตีเชื่อไหมพี่ตีไม่เคยมาออกรายการนะพี่ตีเพิ่งมาวันนี้นะแต่พี่ตีไม่เห็นแต่เคยดูเฉยๆก็จะทราบว่ารายการวัตถุมงคลต่างๆจากทางรายการไม่ซ้ำเพราะว่ามันเป็นของเก่าอ่ะมันจะไปหามาจากไหนอ่ะมันไม่ได้มามีแบบเฮ้ยได้มา200 ชิ้น 300 ชิ้นมาออกมันคงไม่ได้บางอย่างนะเมื่อปี2540กว่าราคาสมมติว่าเขา500 500 700พอมารายการวันนี้นะเจ้าของเนี่ยเขาตัดใจเขาขายเขาออกให้เช่าบูชาแบ่งปันกันเหลือ300ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ติดตามและชมรายการของเราก็จะได้ของดีราคาเบาไปโชคดีไปโชคดีไปแต่ว่ามันก็มีจำนวนจำกัดอยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ยอย่างตัวอย่างกันที่นี่แหวนกินบอดเซียนงูกินหางนะที่ผมถืออยู่ตรงเนี้ยวงเนี้ยอันนี้หลวงพ่อนะหลวงพ่อรัฐวัดกระเป๋านะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นนะครับอันนี้นะเนื้อสำริดผมไปเปิดดูในเน็ตเขาให้เช่าบูชานะวงละ1,000 บาทถูกสุดที่เจอ800แล้วก็แพงสุดก็ประมาณ 1,500-2,000 นะเป็นแหวนงูปั้นมืออันนี้ในเฟซบุ๊กยังไม่เห็นก็เพิ่งได้มานะ20องค์จากเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้เขาบอกว่ามันไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้เขียนว่าหลวงพ่อรัฐไว้กระเป๋าแค่นี้พอแล้วอย่างอื่นไม่รู้เขาบอกอาจารย์ฝากไปออกเลยดิเอาเท่าไหร่เอาแค่นี้เบาๆเอาวงละ500บอกฮะ500เหรอเพราะว่าผมเคยเห็นเพื่อนผมใส่ไงใส่อยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นของใต้ดีกว่าของทางภาคใต้ถ้าออกเบาๆเงี้ยได้เพราะคอนเซ็ปต์รายการของเราคือดีแท้ชัวร์เพราะนั้นเนี่ยดีก็ต้องของดีแท้นะแล้วก็แท้ด้วยเลยนะจากสถานที่ชัวร์ก็คือเนี่ยราคาเนี่ยถูกชัวร์อันนี้ท่านผู้ชมเช่าได้แบ่งปันไปได้เพราะว่ามันเป็นของจำนวนจำกัดจำนวนน้อยมันมาเนี่ยคือรายการมันก็ได้เป็นสีสันด้วยนะเราอยู่บ้านสะสมบางคนสะสมวัตถุมงคลเขาก็กลัวนะไปเสร็จไปนู่นก็โดนคนทุบบางทีก็ไปโดนเขาหลอกรายการนี้นะบอกเลยรายการที่วัตถุมงคลที่เช่าตกควายบ่อยครับเชื่อไหมว่าพระขุนแผนครับนะวัดละหันไร่นะลองพิมพ์นะเคยออกรายการที่ไปเพียงแค่2,000เองโอ้โหคนที่เอาไปผมไปแลกมอเตอร์ไซค์มามีโทรเยอะๆในรายการเนี่ยผมไปแลกมอเตอร์ไซค์มาแล้วบอกว่าผมไม่ได้ว่าเพราะว่าเจ้าของเขาฝากพระมาเสร็จแล้วให้ออกในรายการราคาเท่านี้นะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยแลกมอเตอร์ไซค์ได้ผมก็มาเล่าให้ฟังตามนั้นถามว่าผมเป็นไหมเป็นถ้าวันนั้นคนไม่เช่าองค์นั้นของผมเอาผมเอาอยู่แล้วก็ต้องจ่ายราคาเข้าไปในราคาที่เขาฝากมา2,000ครับผู้ใหญ่ในวงการก็ถึงว่ารายการนี้มันรายการตกควายพระมันถูกหน่อยคนมันก็ดูแล้วคนสะสมเนี่ยถือโชคดีไปผมก็ถือใช่แล้วบางทีเราคนเพิ่งสะสมหลายๆคนเนี่ยเขาไม่มีแนวทางเขาไม่รู้แนวทางเขาอาจจะหลงได้เพราะนั้นเนี่ยเรามีทั้งของใหม่ของเก่ามาแนะนำอย่างเนี้ยของใหม่ๆเนี่ยวันนี้คุณเอาไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยวันหน้ามันก็มีราคาไงคือมีความมั่นใจผมเชื่อมั่นนะฮะว่ามันจะเป็นล็อกเก็ตที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าในอนาคตแล้วสวยด้วยนะครับไปหาของเก่าๆนะบางทีเราไม่รู้เนี่ยล่าสุดเนี่ยตอนนี้ปัญหามาแล้วพยันทันไม่ทันเนี่ยแปะลงสีเนี่ยปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ครับแล้วมันทำกันหลายเวอร์ชันเราไม่รู้แต่ถ้าเราบอกว่าเราให้เรารู้นะเรารู้วันนี้ดีกว่าเฮ้ยวันนี้เรารับมากับหลวงพ่อ
ครับนะเอาของพี่ตี้มาอันนี้ชัดเจนเพราะว่าพี่ตี้เขาเอาของวัดมาให้ครับจบอันนี้ชัดเจนเลยแล้วหลังแบบนี้นะจบมันเกไม่ได้ใช่ครับเกลำบากนะครับอาจจะไปทำใหม่นี่นะผมเนี่ยเคยทำให้กับคุณแม่บุญเรือนนะทำมาเมื่อปีอะไรวะปี5ประมาณ59 58 59 58ทางพวกเราก็คุณแม่บุญเรือนมาได้รับมอบหมายหน้าที่จากท่านเจ้าคุณครับเจ้าคุณกมินให้มาบอกว่าเออเนี่ยให้คุณลงอ่านอำเภอคุณวัฒนาอินทรีย์เชียงรายพี่อินทรีย์เชียงรายบอกเฮ้ยวิทย์ดูแลจัดการหน่อยว่าได้ดีเดี๋ยวผมจัดการให้ทำออกมาปุ๊บแรกๆยังไม่ไปนะพอตอนหลังก็ส่งการมาโอ้โหเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลย2ประมาณ 1,000 กว่าชิ้นนะแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยแล้วราคาไม่แพงนะก็ราคาแถวๆเนี้ยนะเอาไปวันนี้ของเก้งมา 3-4 เวอร์ชันแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะมีเก้เพราะของก็ทำดีอ่ะประสบการณ์มันมาเกมมันก็ต้องออกมาแล้วดูนะคุณดูนะเกมมันออกมาขาย300 400นะเจ้าของยืนยิ้มเลยทำไมดีใจเพราะว่ามันปลอมไงแต่เนี่ยมันแท้มันแท้แล้วมันได้มาก่อนแล้วข้างในเนี่ยนะบนสาเนี่ยเขาจะได้มากว่าเขาจะหาไม่ได้เราอาจจะคิดง่ายๆโอ้โหแค่บนสาจิ๊ดเดียวเองมันไม่ใช่งั้นดิมันได้หายมันตอนที่เราเดินทางไปเอาอ่ะอัญเชิญแต่ละสถานที่อ่ะคุณนึกภาพว่าสันเจ้าอันนึงอยู่ตรงไหนยาวราชอาจจะมี6 7สันเจ้านะแต่คุณลองนึกภาพเอาว่าถ้าคุณไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรามันต้องไปอีกกี่สันเจ้าอ่ะคือล็อกเก็ตนี่ผมได้มวลสารจากต่างประเทศนะจากฮ่องกงวัดแชร์กงหมิวกับวัดหวังตาเซียนก็ได้มาด้วยแล้วทีมงานพี่ตี้ก็ต้องมีทีมงานก็ต้องเป็นหนึ่งในทีมงานของพ่อว่าสายนี้จะไปอัญเชิญที่ไหน คนนี้จะไปอัญเชิญที่ไหนแล้วคุณลองนึกภาพนะบางคนบอกว่าโหต้นทุนไม่กี่ตังหลวงพ่อพูดเสมอเลยนะจะทำพระแล้วนะมันอย่าไปคิดต้นทุนเลยเพราะคิดยังไงมันก็ขาดทุนใช่ครับนะแค่มันเดินทางไปก็ขาดทุนแล้วนะเออทำง่ายดีกว่าบุญสามพระเครื่องส่วนตัวนะผมทั้งหลวงปู่โต๊ะหลวงพ่อเกษมเนี่ยครบเลยพระพวกงงว่าผมกล้าผมบอกว่าผมศรัทธาผมเป็นพระที่ผมสะสมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลค่ามันอยู่ที่ใจผมละให้อยู่แล้วผมยอมถวายด้วยใจเลยใช่ครับแล้วก็อยู่ในเนี้ยครับเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยคือความพิเศษของเขานะครับและกิตติคุณของแปดลงสีเราไม่รู้หรอกแปดลงสีอยู่ที่ไหนตอนนี้ท่านไปเกิดหรือเปล่าหรือจะอยู่บนสวงสวรรค์หรืออะไรไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคือว่าพอมีแปดอยู่ใกล้ๆตัวบูชาแล้วมันสำเร็จรู้แค่นี้เพ่งแค่นี้พอแล้วนะฮะแล้วอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะเพราะว่ามันคิดเยอะเดี๋ยวฟุ้งซ่านเอาแค่นี้พอหรือว่าถ้าเราต้องมีความมั่นใจนะคือเรามีความศรัทธาเนี่ยศรัทธาพอศรัทธาเนี่ยมันเกิดศรัทธาเกิดจากคุณรู้จักเขาและถ้าคุณไม่รู้จักเขาคุณไปใส่ผลมันจะน้อยนะมันมีเหมือนกันแต่มันน้อยถ้าคุณก็อ่านประวัติความเป็นมาของท่านสักหน่อยนึงเมื่อรู้ว่าท่านเป็นยังไงท่านทำอะไรท่านมีอะไรดีเนี่ยแล้วคุณน้อมศรัทธาโอ้โหแปลกนี้ดีพระยันเนี่ยเป็นงี้โอ้ดียันเง็กเซียงนั่นดีเอาไปใช้ท่านต้องคุ้มครองเราเพราะเรารู้จักท่านแล้วเออเนี่ยสื่อท่านแล้วเราใช้ต้องทำดีด้วยนะไม่ใช่ไปเสร็จแล้วไปทำชั่วๆทำเร็วๆสารเร็วอันนั้นไม่สำเร็จแน่นอนผมบอกคุณเลยไม่นะเทพยดาเขาไม่รักษาคุ้มครองศรัทธาและปฏิหารจะเกิดใช่ครับผมให้คุณเชื่อมั่นนะครับและศรัทธาแล้วคุณจะสำเร็จนะครับอันนี้แหละคือหัวใจของเขานะครับเพราะว่าล็อกเก็ตเนี่ยไปก็คือสื่อนะคือกุญแจที่คุณจะไปไขไม่มีกุญแจไขประตูไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมีกุญแจก่อนนะนะกุญแจเนี่ยดอกเนี่ยสวยงามมากและเป็นกุญแจดอกที่สวยงามดอกหนึ่งเลยนะครับไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมนะสอบถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวเบอร์โทรขึ้นมานะ090นะ7777ท้ายเนี่ยโอ้โหเลขสวยๆนะ090นะ519777ติดต่อตรงกับพี่ตี้เลยครับนะทีมงานของวัดโดยตรงด้วยความยินดีตรงนี้นะสอบถามได้เลยโดยตรงว่ามีอะไรแบบไหนอะไรต้องจัดส่งยังไงคุณจะดีลยังไงอะไรเงี้ยติดต่อได้โดยตรงนะครับนะทางทีมงานของเราก็เนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนี่ยไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมาให้เราได้รู้จักนะครับเนี่ยเพื่อนๆหลายคนบางคนก็ไม่กล้ามาออกบ้างอะไรบ้างนะเสียดายเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวาไรตี้เยอะหน่อยนึงเพราะว่าในเรื่องของการซูมมันจะยากนิดนึงนะปกติจะเป็นกล้องใหญ่มันจะซูมง่ายจะมีภาพขึ้นพอดีชุดตรงนี้มันอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะนะฮะมันก็ยากนิดนึงนะครับวัดพระธาตุมหาชัยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ชุดต่อหลังนี่ไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคนะอันนี้เราทำตรงๆข้ารายการเราได้ทำแบบตรงไปตรงมาสุดๆเลยวันนี้ระบบอาจจะไม่ค่อยได้พร้อมเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ตี้ผมเตรียมมานะดูพิธีครับหล่อเหรียญพระสังทองเคยได้ยินไหมเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลารู้จักหลวงพ่อโศกป่ะพระปักคลองบางครกอ๋อรู้จักครับเนี่ยคือต้นตำรับเครื่องรางชั้นต้นเลยนะอันไหนเอ่ยชุดร่วมบูชาวันศาสตร์ได้ค่ะ
วันน่ะรู้สึกหลวงพ่อจะกำหนดเสร็จประมาณวันพุธสัปดาห์หน้าพิธีมอบผลได้ใช่ไหมได้ไหมอ๋อเนี่ยให้ดูพอดีอันนี้หลวงพ่อเป็นคนให้ผมจัดการเรื่องผมนะได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูอันนี้ดีกว่าก็คือภาพพิธีอาร์ที่ผมทำมาก็คือพิธีที่รับมอบผงนะที่ให้มาดูแลในเรื่องของรูปเหมือนแปดลงสีอันนี้ของทางวัดจัดการเองนะครับของเป็นรุ่นแรกด้วยเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าคือหลวงพ่อเนี่ยให้ผงเนี่ยผมเอาไปให้โรงงานแค่นั้นแต่ว่าโรงงานมันคงไม่ว่างมาแบบรับเรื่องนี้มันคงไม่วิ่งมาแต่คนดำเนินงานคือลูกศิษย์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ต้องวิ่งนะแทนอาจารย์นะก็เลยเอาภาพเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันมายืนยันว่าเฮ้ยทุกอย่างกระบวนการเนี่ยมันผ่านมาเนี่ยมันต้องผ่านมาแบบถูกต้องไม่ใช่มั่วๆนะบางคนบางทีเราเห็นมาออกมาเป็นวัตถุมงคลแล้วบางทีก็เป็นภาพเขียนสีมาจองอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะอย่าหาว่าผมต่อว่าคุณเลยนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่แฟร์กับคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆว่าลิสิตาใช่คือบางคนเขียนภาพมาแล้วก็มาจองแล้วก็ไม่เห็นตัวแต่อย่างเงี้ยของเขาทำแน่นอนแล้วเขามีตัวตนแล้วใช่ครับที่เหลือคืออยู่กระบวนการเท่านั้นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยรูปเหมือนแปดองศีเนี่ยเสร็จแล้วนะครับอยู่ที่รถนะครับรอเพื่อที่จะไปที่วัดเนี่ยประกอบพิธีแล้วเร็วๆนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมชมภาพก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีกระบวนการในการจัดสร้างเนี่ยผมถึงบอกไงมันมีเรียกว่ามันมีความตั้งใจไงพอเรามีความตั้งใจทำเนี่ยมันสำเร็จตรงนั้นแล้วนะครับเนี่ยมันเป็นพลังอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้วัตถุมงคลนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเรียกว่ามีพลังอยู่ข้างในเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมภาพอันนี้ดีกว่านะครับพิธีมอบดวงจันทร์นะครับผมทูบอธิษฐานที่วัดในฮกยี่ครับผมไปชมภาพครับเนี่ยวัดจีนประชาสโมสรวัดเลขหกยี่แน่นอนเลยชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต้องเคยไปในวัดนี้ฉะเชิงเทรานะครับวัดใหญ่เพราะว่ามีสามเลนด้วยกันนะครับหลวงพ่อให้ผมไปเนี่ยไม่ใช่เวลาปกติครับโทรมาหาผมตอนประมาณ3 โมงครับไปเจอหลวงพ่อประมาณ5 โมงกว่าศาลปิดแล้วนั่งคุยกันเสร็จสับถึงเที่ยงคืนหลวงพ่อทำพิธีบอกว่าเนี่ยดีละเงียบๆไม่วุ่นวายเนี่ยรับผงมวลสารมาเอาไปผสมกับผงทูบกรรมฐานแปดลงสีเพื่อที่จะไว้บูชาเนี่ยลูกเหมือนสวยมากพี่ตี้เพิ่งเห็นด้วยเหมือนกันนะเหมือนรุ่นแรกเลยมันเด้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่สูงเขาให้เช่าถูกค่อนข้างจะถูกนะฮะ 3,700 บาทเท่านั้นเองค่าส่ง300บาทเหตุผล300บาทเพราะว่าน้ำหนัก4กิโลมันไม่ไหวครับถูกมากคอยครับถูกมากครับผมนะแล้วมันไม่แพงแล้วก็อันเนี้ยพอคนจองมาก็พอสมควรแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้ประกาศไม่ให้อะไรเลยเยอะเลยออกเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นที่เหลือไปเช่าที่วัดนะเพื่อที่จะให้คนไปดูไงว่าทำบุญท่านทำใช่ครับพระโบสถแล้วคนไปเที่ยวคนไปดูเนี่ยอันนึงเนี่ยที่ท่านบอกว่าเราไม่ต้องแพงแต่ว่าให้คนมาดูให้คนมาชมพอชมแล้วว่าเราทำเราอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขามีศรัทธาเขาก็ช่วยเองมันจะเยอะกว่า 3,700 อีกแล้วผมก็เห็นจริงๆนะว่าทุกครั้งที่ไปประกอบพิธีถวายพระป่าทุกครั้งเลยนะเชื่อไหมฮะรอบนึงประมาณล้านกว่าบาททุกครั้งเลยมีคนเข้าไปรวมล้านกว่าตั้งยอดล้านกว่าเลยเนี่ยศรัทธาของคนเข้าไปบอกเราเข้าใจอย่างเงี้ยคือคนตั้งใจแล้วทำพอทำเสร็จแล้วเห็นพอเห็นแล้วคนเห็นด้วยก็ตามท่านใช้คำหนึ่งนะเรามาเป็นหุ้นส่วนบุญกันไหมหุ้นส่วนบุญกันไหมร่วมสร้างนี้ด้วยกันคุณไปจ่ายพันหนึ่งนะหลวงพ่อแกสร้าง1,500ถ้าผมพูด1,500นะเห็นเลยนะเนี่ยมันงอกอยู่เรื่อยๆอันนี้ของคุณนะของคุณทำบุญเท่าไหร่นะ10,000ใช่ป่ะโอ้ท่านทำให้เลย20,000จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ไอ้หลวงพ่อแกทำยังไงวะเนี่ยนะแล้วมันก็ไปงานก็เคลื่อนนะงานนี้งานใหญ่เพราะว่าสร้างพระสดตัวเนี้ยตก200กว่าล้านหรืออาจจะมากกว่าเพราะว่าต้องใช้ช่างจากทั้งไทยทั้งจีนช่วยกันเพราะว่าเป็นวัดจีนมันละเอียดเยอะคือวัดเนี้ยกับวัดเล่งได้ยี่เนี่ยมันเป็นวัดพี่น้องใช่ไหมวัดพี่น้องกันนะฮะวัดเครือญาติกันแล้วก็กลุ่มฉายาเดียวกันคือเย็นพระอาจารย์เย็นอย่างเงี้ยเย็นเชี่ยวเย็นชุงเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะเสมอกันแต่ว่าวัดเนี้ยไม่เคยมีพระโอสถก็เป็นการจัดสร้างพระโอสถขึ้นครั้งแรกเพราะนั้นเนี่ยการจัดสร้างพระโอสถครั้งแรกเนี่ยท่านก็อยากทำให้ดีเหมือนกับวัดที่ทางเล่งได้ยี่ทำมาแล้วเนี่ยคือความตั้งใจแล้วเราก็ไปช่วยกันบอกว่าจะสร้างกี่ปีเสร็จก็ไม่รู้แต่ว่าจะทำเรื่อยๆจนเดี๋ยวเสร็จเองครับแล้วท่านเนี่ยแรงเดียวเลยนะต้องบอกของแท้เลยผมก็เลยเข้าไปช่วยท่านนะครับประชาสัมพันธ์ช่วยเหลืออะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเลยพี่ตี้ก็ด้วยนะครับนี่ก็เหมือนกันนะก็ศรัทธาเนี่ยมันโยงมาตรงแปดลงสีเนี่ยยินดีครับผมเหมือนกันเลยเนี่ยมันโยงมาตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่า
อาแปะลงสีไปขาไหนก็ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้ตรงนี้อยากได้เดี๋ยวสอบถามมานะฮะแล้วทีมงานของเราก็จะมาโพสต์ลงไปในวันที่ไลฟ์สดนะฮะวันคืนวันเสาร์นะครับอีกทีหนึ่งนะว่าหน้าตาชัดๆเป็นยังไงใช่ครับนะครับแล้วอยากได้ติดต่อยังไงอันเนี้ยเราจะบอกให้เสร็จเลยอันเนี้ยครบถ้วนเลยบางคนดูในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกหรือว่าเห็นหน้าเราเยอะนะบางคนจะคุ้นเคยว่าเห็นวัตถุมงคลเยอะๆอันนี้จะเห็นน้อยหน่อยเพราะว่าระบบอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะอันนี้ก็บอกให้ฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวอีกภาพนึงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คือร่วมบุญนะฮะไปซ่อมพระโบสถ์ที่วัดปากคลองบางครกอันนี้ผมแย่เท้าไปเลยนะคือไม่มีใครช่วยผมไปเห็นเนี่ยคือพอดีไปถ่ายเที่ยวแล้วเดินไปแล้วก็เจอหลวงพ่อแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือหลวงพ่อครับแล้วก็แกก็ชวนบอกว่าเนี่ยช่วยใส่ซองสร้างโบสถ์หน่อยดิช่วยซ่อมโบสถ์หน่อยดิครับเออเป็นเฮ้ก็งงนะไอ้พระยื่นซองมาได้ครับหลวงพ่อผมก็ใส่ไปร้อยนึงไม่รู้บอกว่าแล้วโบสถ์ไม่เห็นเป็นไรเลยหลวงพ่อต้องไปดูใกล้แล้วเดี๋ยวจะเห็นเองปรากฏว่าผมก่อนโอ้เห็นแล้วสะท้านใจบอกเลยกลับมาบอกหลวงพ่อเอางี้เดี๋ยวผมช่วยหลวงพ่อแล้วกันจะมากจะน้อยเนี่ยไม่รู้นะแต่พยายามเดี๋ยวจะช่วยหลวงพ่อก็แล้วกันให้ได้เยอะที่สุดเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมมาประชาพันธ์เนี่ยคนอื่นเขารู้จักเขาอาจจะไม่ศรัทธาผมเขาเชื่อหลวงพ่อเขาไปหาหลวงพ่อที่วัดไปทำบุญได้เป็นอย่างนั้นจริงผมก็เรียกศรัทธารอบนี้ต้องขออนุโมทนาแล้วนะคนใจบุญคนหนึ่งเลยนะคุณอริศลาอริศลาอริพี่อริศลานะครับพี่อริศลาได้ถวายนะถวายมอบเงินเนี่ยฝากเงินกับให้ผมเลยจากสวิตเซอร์แลนด์10,000บาทมอบให้วัดประคองพงศ์แล้วก็คณะศรัทธานะก็เพื่อนผมเหมือนกันอยู่ที่ฮ่องกงก็รวบรวมปัจจัยมาร่วมบุญซ่อมโบสถ์เหมือนกัน 17,136 ผมยังไม่ได้ไปถวายเลยนะตังค์ยังอยู่ในบัญชีเดี๋ยวรอไว้แล้วก็มีคนที่เช่าวัตถุมงคลผมไป 8,000 บาทเอาเงินนี้ยกใส่ในนี้หมดเลยตอนนี้รวบรวมมาแล้ว3ซ่อมโบสถ์แล้วอันนี้นะภาษาเรียกเรื่องป่าเนี่ยได้เงินแล้วตอนนี้ 30,000 กว่าบาทจะเอาไปถวายงานนี้นะถ้าไม่ผิดเวลาเนี่ยสัปดาห์หน้าจะได้ไปแล้วน่าจะเป็นวันถ้าวันพุธวัดเล่งฮกยี่ก็คงจะต้องเป็นวันเสาร์หรือว่าเป็นวันอังคารที่จะถึงนี้ต้องดูวันนิดนึงผมไปถวายนี่ไม่บอกใครเลยแล้วก็ไปลอยๆไปถวายพ่อรวบรวมปัจจัยไปแล้วนะถวายนี้ครั้งที่แล้วเรารวบรวมไปแล้วเนี่ยประมาณงวดแรก 14,000 36,000 50,000 ไปแล้วรอบนี้ได้อีกก็ใกล้แสนแล้วก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวัตถุมงคลชุดนี้สำหรับคนที่ร่วมบุญศรัทธาเนี่ยตอนนี้อีกน่าจะได้อยู่อีกหลายแสนแล้วก็ถวายหลวงพ่อซ่อมโบสถ์ซึ่งใช้งบประมาณเพียงแค่3ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปชมนะฮะร่วมบุญเหรียญเรียกเนื้อได้ปลานะครับของวัดปากคลองบางครกนะครับว่าจะสวยขนาดไหนตอนนี้ผมเปิดแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเป็นทางการเท่านั้นเองเพราะว่าขอเคลียร์ของวัดเล่นพวกยี่เสร็จเนี่ยก็จะเปิดเต็มตัวแล้วงานนี้เนี่ยหลวงพ่อหนุ่มสุวิชโยเต็มตัวครับผมนะวัดพุทธโมกขลารามเสกเดี่ยวให้เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วทุกอย่างนะครับแต่ของรอสมโภชคือเสกตลอดไตรมาสนี้รับของออกพรรษาเพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยบวช ด้วยนะครับเต็มพรรษานะครับถึงจะได้ท่านผู้ชมนะอ้าวเดี๋ยวเราไปชมภาพของผมนะฮะภาษาเรียกเนื้อเรียกปลาครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ได้มาคิดขึ้นเองนะครับเป็นเหรียญที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เคยมีการจัดสร้างไว้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนปี2500โดยสุดยอดเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงปู่โศกนะครับแห่งวัดปากคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการรวบรวมระดมทุนนะครับในการที่จะนำปัจจัยนั้นไปซ่อมอุโบสถนะครับของวัดปากคลองบางครกนะครับโดยพระครูโสภิตวัชรโชติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันนะครับก็มีการจัดสร้างเหรียญขึ้นนะครับนี่นะก็จะเป็นมีชื่อว่าเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปขององค์พระสังนะครับพระสังทองนะครับเรียกเนื้อก็คือนี่เนื้อก็คือเนื้อทรายนะครับเป็นรูปกวางนะครับเรียกปลานะครับปลานี่ก็จะมีปลามีเต่านะครับขึ้นมานะครับแล้วก็มีนกไปด้วยนะครับอยู่ในลักษณะที่มีความงดงามกำลังไล่มนนะครับซึ่งมนที่ว่านี้ก็คือมนมหาจินดามณีนั่นเองนะครับที่เห็นอยู่นี้นะเป็นเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะฮะเหรียญหล่อนะครับอันนี้นะเนื้อชนวนมวลสารนี่หนาแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นยันจินดามณีนะครับยัน5นะครับเนี่ยฮะแล้วก็สัญลักษณ์ของวัดนั่นก็คือนี่ฮะพระจันทร์แล้วก็อุดาโลมนะครับแล้วก็ช่อนะครับนี่ฮะแล้วข้างล่างนี่ก็มีอักขระนะ
เขียนว่าณเยปรัญญุเตนะครับเรียกทรัพย์เรียกโชคมาทางนี้นะครับอันนี้นะครับเหรียญชุดนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดลำดับเลขหมายของเหรียญแล้วก็มีการต่อโค้ดกันปลอมด้วยนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะมีจัดสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ3เนื้อนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่นะเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะเหรียญละนะครับเนื้อเงินเหรียญละนะครับ 1,999 บาทนะครับหรือว่า 2,000 บาทนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อนวโลหะนะครับนวโลหะเหรียญละนะ999นะครับ999นวโลหะนะครับแล้วก็เหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเค้าเรียกว่าเหรียญเนื้อชนวนนะครับเหรียญเนื้อชนวนหรือว่าเหรียญพิเศษนะเนื้อชนวนพิเศษนะครับอันนี้นะเป็นการรวบรวมมวลสารชนวนมวลสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับเหรียญละเพียงแค่299บาทเท่านั้นเองนะครับ299บาทซึ่งท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถที่จะสั่งจองมาได้ในชุดนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญแบบเดี่ยวๆนะครับเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อชนวนนะครับพิเศษนะครับเรียกว่าเนื้อจินดาบณีนั่นเองนะครับอันนี้นะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับเพียงเล็กแค่เหรียญละ299บาทซึ่งมีค่าจัดส่งครั้งละผมจะคิดครั้งละ100บาทนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้สั่งจองมาได้นะครับเหรียญภาษาเรียกเนื้อเรียกปลานะครับสวยงามมากๆทีเดียวนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นชุดช่อนะครับชุดช่อนะครับของชุดนี้นะเหรียญพระสังฆ์นะครับจะประกอบด้วยเหรียญจำนวนทั้งหมด9เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งจะมีความพิเศษอยู่ก็คือว่าเหรียญตัวบนนี้จะเป็นเหรียญ2หน้านะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีลูกความเหมือนเนี่ยเหมือนกันกับด้านนี้เลยเหมือนกันกับด้านหน้าเหรียญนะครับซึ่งปกติจะเป็นยันนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างให้ดูกันก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้นะฮะส่วนเหรียญอื่นนั้นก็จะเป็นเหรียญแบบมียันเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นโค้ดนะครับชื่อวัดบอกไว้เสร็จเรียบร้อยเลยแล้วก็มีเลขตอกนะครับครบถ้วนสมบูรณ์กันปลอมนะครับจำนวนการจะสร้างค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครสนใจจองเป็นเจ้าภาพกรรมการชุดนี้นะครับองค์นี้นะฮะก็จะมีเหรียญพิเศษมอบให้อีก1เหรียญ นะครับเป็นพิเศษเลยเอาไปติดตัวกันนะครับใครสนใจช่อนะครับช่อนะฮะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ชุดช่อนี้นะฮะช่อหนึ่งก็ 2,999 บาทนะฮะ 2,999 นะครับก็คุ้มค่าครับผมก็จะมีเหรียญพิเศษให้อีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญต่างหากเลยนอกจากช่อตรงนี้แล้วนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ครับแล้วก็นี่แหละครับคือของดีที่อยากจะแนะนำนะเปิดตัววันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยลงความงามให้ชมกันเรื่อยๆนะครับพร้อมทั้งใครสนใจก็สามารถที่จะจองได้เลยส่วนพระเถรานุเถระในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกเดี๋ยวจะมาแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นพระกิจจิที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับพุทธาภิเษกนะครับ1ไตรมาสเต็มๆนะครับก็คือ3เดือนนะครับแล้วก็รับพระเนี่ยประมาณช่วงออกพรรษาแล้วนะครับออกพรรษานะครับก็จะมีแจ้งวันพิธีพุทธาภิเษกอีกทีนึงนะครับก็อยู่ในช่วงของวันออกพรรษาถัดจากนั้นไปไม่กี่วันนะก็จัดส่งให้ทันทีนะครับใครสนใจนี่อยากจะร่วมบุญสร้างพระโบสถ์แล้วก็นะครับซ่อมแซมพระโบสถ์ครั้งนี้นะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนะฮะเรารออยู่นะครับอันนี้ร่วมบุญกันครับครับนี่แหละครับก็คือรูปแบบของเหรียญ นะครับพระสังฆ์เรียกเนื้อเรียกปลานะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเนี่ยย้อนครั้งแรกนะครับโดยที่ไม่ได้ทับรอยเท้าเดิมของครูบาอาจารย์เพราะว่ารูปแบบจะเปลี่ยนเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยไปทำในรูปแบบที่เป็นก๊อปปี้นะโดยที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่สวยแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีพอเทคโนโลยีมันมีเนี่ยเราสามารถที่ทำสวยกว่าเดิมได้พอทำสวยกว่าเดิมได้คนเห็นถามว่าชอบไหมชอบเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้หลวงปู่หนุนสุวิชโยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับวัดพุทธโมกขพลารามท่านประกอบพิธีพุทธาภิเษกให้เรียบร้อยสมบูรณ์ไปแล้วนะครับแต่พระทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่กระบวนการที่ว่าตกแต่งนะฮะต่อโคตรรันดับเบอร์เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยจากนี้ก็จะไปเข้าโบสถ์ที่วัดป่าคลองบางคกก็คือบวชเข้าโบสถ์และก็ออกอีกทีคือออกพรรษานะครับออกพรรษาแล้วก็ถึงเปิดให้เช่าบูชาเพราะนั่นเนี่ยมันมีกระบวนการของมันอยู่ว่าเป็นของปักของบังครบ 100% ครับแต่ว่าตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้ววันสุดท้ายที่ประกอบพิธีนะครับจะเป็นการนั่งปลกใหญ่ก็คือโดยคารวาสขมังเวศเนี่ยซึ่งทุกท่านเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการซ่อมโบสถ์ครั้งนี้อย่างเป็นเต็มกำลังเลยอย่างอาจารย์ประคองรุ่นเจริญอันนี้ยังต้องรู้จักแน่นอนนะครับอาจารย์วิจารณ์จันทร์หอมสำนักโม8Gครับนะฮะอาจารย์ธรรมนูอาจารย์ธรรมนูวัดบัวปากสำนักบัวปากกีอาจารย์วิจันหอมที่ลูกแม่น้ำแม่กองเนี่ยสามคณาจารย์อาจารย์ชาลีเอี่ยมฉลวยเนี่ยหลานแท้ๆของหลวงพ่ออ่อนวัดเขียนเนี่ยก็เป็นสายฤาษีสายศักดิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็มีของท่านอาจารย์เด่นเขาอ้อ
ครับเนี่ยก็จะมาด้วยคือคารวาสเนี่ยเขาอยากจะร่วมบุญสร้างอยากจะร่วมบุญทำบุญนะวิธีเนี้ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปช่วยทำเราไปช่วยดูแลเราไปช่วยอธิษฐานกันใช่ครับนะครับแล้วท่านก็มอบอัคระจานยันต่างๆเนี่ยมอบมาให้แล้วยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายนะที่มาช่วยเหลือตรงนี้อาจารย์เน่งอ่อนนุชเนี่ยคนนี้ก็เก่งอาจารย์เน่งอ่อนนุชเนี่ยเป็นอาจารย์สักยันที่ดังมากนะเนี่ยดังๆถึงขนาดว่าหนังสือเนี่ยสารไทม์ของนิวยอร์กเนี่ยเอาไปลงถึง2ครั้งเลยโอ้ไม่ธรรมดาคนเนี้ยโดดเด่นมากแต่ว่าท่านในเมืองไทยแล้วถามว่าดังไหมดังระดับหนึ่งแต่ว่าคนอาจจะรู้จักน้อยหน่อยแต่ถ้าไปที่อเมริกาหรือว่าถามดาราฮอลลีวูดกับดาราจีนฮ่องกงเนี่ยมาสักกับแกเยอะนะแล้วสักคือแกลงเป็นคนลงเองทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยหลายๆคนก็จะมาช่วยกันงานบุญตรงนี้นะครับก็คืองานซ่อมพระโบสถ์นะซึ่งมีอายุเนี่ยเกือบจะ200ปีแล้วนะถ้าไม่ทำคือไปเห็นแล้วเนี่ยผมบอกหลวงพ่อถ้ามันไม่ทำเนี่ยผมว่า5ปี10ปีเนี่ยไม่เกินจากนี้นะพังแน่นอนหลวงพ่อบอกว่าเออก็รู้แต่ทำไงได้มันไม่มีตังค์ดีกว่านะไอเราอ่ะจะไปหาเงินทงเงินทอนกับใครมันไม่มีเลยนะก็คงอาศัยเงินพระกฐินเงินพระป่าซึ่งก็ได้ไม่ได้ว่ามากนะจังหวัดใกล้ๆกับกรุงเทพแสนกว่าบาทมันจะไปทำได้ไง3ล้านมันไม่มีทางพระนะครับไม่ได้ไปเลี่ยอะไรกันง่ายๆเขาบอกว่าไม่ง่ายนะฮะคือคนศรัทธาก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าเยอะแยะแล้วคนจะมาถวายเราเป็นล้านๆก็ไม่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้โยมมาช่วยก็ดีเดี๋ยวผมก็เลยประวานาตัวเอาหลวงพ่อเดี๋ยวผมช่วยถึงที่สุดเท่าที่มันจะทำได้นะช่วยกันคนละแรงทำให้มันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสร็จเองมันแค่3ล้านคือผมเอา3ล้านมันไม่ได้ไกลมันได้จะเดินไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากว่าเอาวะมีในชีวิตกูเนี่ยนะกูได้ซ่อมพระโบสถ์เสร็จสักหลังแล้ววะเนี่ยถึงจะแม้จะไม่มีปัญญาสร้างอ่ะกูขอซ่อมไม่เสร็จอ่ะขอแค่นี้แล้วเป็นพระโบสถ์ของคนเพชรบุรีงานปูนปั้นน่ะช่างศิลป์ปูนปั้นเนี่ยของช่างเพชรบุรีเนี่ยเสียดายถ้ามันจะพังลงไปบางอันคอบางคันขอโทษนะมันไม่ได้หักเองอ่ะบางคนมันไปหักขโมยมาก็มีเออพระราหูที่นี่ก็สวยเป็นงานปั้นแบบครึ่งองค์อ่ะสวยๆเลยที่นี่เทวดาสวยที่นี่งานฝีมือช่างปั้นเก่าเพชรบุรีปลายอยุธยาครับถ้าเราไม่ดูแลรักษามันพังมันก็หมดใช่ครับข้างในภาพเขียนสียังหายหมดเลยแหมเสียดายมากเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะได้ไปช่วยตรงนี้ครับผมนะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาพี่อริศราด้วยนะฮะมอบปัจจัยมาต่างหากเลย 10,000 บาทนะครับมอบให้กับวัดปากคลองบางครกนะครับของเราก็รวบรวมมาได้ 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับจากการเช่าวัตถุมงคลบ้างอะไรเงี้ยจองมาแล้วลอยๆไม่โอนบ้างอะไรไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าแล้วแค่ไหนแค่นั้นก็เดี๋ยวจะได้ไปถวายกันเร็วนี้นะฮะเร็วๆนี้แหละนะครับ 30,000 กว่าบาทแน่นอนนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆทีเดียวนะครับคือถ้าไม่มีคนศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปซ่อมหรอกครับอันนี้เราเป็นแรงที่ไปช่วยท่านนะครับแล้วท่านก็ไว้คอยเลยนะหลวงพ่อเนี่ยนะถึงแม้จะอายุเยอะ70กว่าแล้วแต่ก็วัยรุ่นเหลือเกินนะฮะท่านบอกลงมือทำเลยไม่คอยเพราะเดี๋ยวท่านก็ต้องหาส่วนนึงหาเดี๋ยวพอเราทำบอกว่าหลวงพ่อถูกแล้วเมื่อเราลงมือทำแล้วเขาเห็นแสดงว่าเราทำจริงคนที่เขาเห็นว่าเราทำจริงเขาก็จะช่วยเหลือเรานะตอนนี้หน้าบานหรือยกมาหมดแล้วนะครับแม้ว่าคุณหลวงพ่อรื้อมาแล้วปุ๊บนะก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากศิลปากรว่าหรือทำไมเสร็จแล้วว่าหลวงพ่ออธิบายเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้นะก็ลงมือทำไปแล้วนะเปลี่ยนจากเครื่องไม้มาเป็นเครื่องปูนแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนหลังตัวแผ่นกระเบื้องหลังคาตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแผ่นกระเบื้องหลังคาเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่เขาตีมาแล้วเดี๋ยวจะลองหาไปสมทบทุนกับหลวงพ่อดูอีกทีนึงนะครับนะก็แล้วแต่ศรัทธาสำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญศรัทธานะครับส่วนนึงก็คือเช่าคุณลดคุณทำบุญแล้วคุณได้วัตถุมงคลที่เราจัดไปพระเหรียญช่อ9องค์9เหรียญนะฮะช่อนะ 3,200 บาทมี67ช่อนะครับจองได้นะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็หมดแล้วถ้าคุณเห็นช่อจริงเนี่ยที่ผมให้คุณไปเนี่ยเป็นที่ระลึกเนี่ยงานนี้ไม่ได้งานแบบค้าขายเอากำไรนะฮะคือช่อเนี่ยปกติคุณทำบุญเนี่ยคุณจะได้ไปแค่ช่อแต่ของผมเนี่ยคุณทำบุญไปแล้วคุณได้ช่อแล้วได้ฐานช่อที่เป็นดอกบัวเต็มช่อนะครับเหมือนคนโบราณนะพอาทาแดงทองไม่มีใครเขาทำแล้วเนี่ยติดให้คุณเป็นช่อไปตั้งบูชาแบบสมเกียรติสมศักดิ์ศรีมากกับงานบุญที่คุณทำและก็ได้เหรียญกรรมการเนี่ยสองหน้าเป็นสร้อยประคำอย่างที่หลวงพ่อให้มาเดี๋ยวผมต้องไปร้อยให้คุณเป็นที่ลึกอีกหนึ่งเส้น 3,200 บาทไม่มีใครเขาทำกันแล้วโคตรถูกเลยปกติต้องเจอ 7-8,000 หรือหมื่นนะฮะแล้วก็ชุดกรรมการอุปถัมภ์เนี่ย 6,000 บาท 6,200 บาทเนี่ยพร้อมจัดส่งให้เนี่ยนะ 6,200 บาทได้ทุกเนื้อเป็นชุดคุ้มก็มีคนสนใจเยอะเดี๋ยวคงจะโพสต์ไปอีกเร็วๆนี้นะครับว่าชุดนี้ใครต้องการเนี่ยมาจองบูชาได้เลยนะเพราะว่าจะได้รวบรวม
ให้หลวงพ่อไปได้เร็วไงฮะแล้วก็เหรียญแค่300บาทเองไม่ได้แพงเลยถูกมากถูกมากฮะแล้วเหรียญหล่อใหญ่เหรียญเงิน 2,000 บาทขั้นตอนการทำก็ยากเหรียญยากครับพี่ตี้เหรียญเงิน 2,000 บาทน้ำหนัก2บาทกว่าโอ้โหไม่มีใครทำนะผมบอกจริงๆที่บอกทำไมออกถูกจังก็มันไม่ได้หากำไรแต่ว่าทำบุญให้เนื้อมันติดแล้ว 2,000 เหรียญทำออกมาได้เฮียนะต้นทุนนะผมบอกท่านผู้ชมนะพันกว่าบาทใช่ๆมันเหลือติดนึงแล้วบางทีเนี่ยให้ร้านค้าเนี่ยมันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์นี่ผมไม่พูดในสิ่งที่เกินเลยหรือว่าโกหกกันเป็นเรื่องปกติใช่ให้ร้านค้าก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ให้เขาครับพอมีเปอร์เซ็นต์ให้เขาคุณลองหาดูมันเหลือเท่าไหร่เหลือนิดเดียวนะครับแล้วเหรียญเนี่ยราคาเท่านี้นวะเหรียญเท่าไหร่นวะพันโอ้ถูกมากใหญ่มากเลยแล้วนวะสวยด้วยใส่นวะมีแค่108เหรียญครับ108เหรียญใส่เฉพาะเงินอย่างเดียวเนี่ย10บาทแค่108นะแต่เงินน่ะ10ใส่ไป10บาทถือว่าสัดส่วนเยอะปกติขอโทษนะมันเท่านี้ถึงเดียวทำยังตีกันนะ 7-800 เหรียญ10บาทใส่ถึงหรือเปล่ายังไม่รู้โอ้แปลว่านว่ามันใส่ผิวสวยมากผิวก็สวยคราวนี้มันไม่มีการเมคผิวครับก็คือชนวนที่ใส่มาชนวนถมใส่เงินไปปรากฏว่าไอ้แผ่นเท่ากับจานทองเหลืองเยอะครับพี่ตี้รู้ว่าทองเหลืองก็จะขึ้นมาใช่ครับใช่กระแสทองแดงมันน้อยทองเหลืองมันเยอะมันก็กระแสมันจะออกแดงเพราะฉะนั้นมันจะดูไม่ใครนวะเท่าไหร่แต่พอทิ้งเป็นระยะยาวแล้วปอกผิวมาแล้วโอ้โหมันจะเป็นนวะออกเหลืองเนี่ยแบบนี้ปลอมไม่ได้แต่จะไม่หลอกเลยนะใช่ครับคือเนื้ออิเล็กเคขาก็ตามสบายก็เอาอันไหนออกมาก็ตามนั้นครับเพราะฉะนั้นนวะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตัวเนื้อที่เป็นมาสังทองเนื้อชนวนเนี่ยก็เป็นเนื้อจินดามณีก็จะแก่ทองแดงหน่อยกลายเป็นว่าไอ้เนื้อธรรมดาเนี่ยมันจะแก่ทองแดงกว่าครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเนื้อที่เขาคุมแต่เนื้อที่ไม่คุมคือนวะไม่คุมเนื้อเลยคือจานแผ่นจานยังไงโยนเข้าไปเลยจะโยนอย่างนั้นเลยไม่กักเลยชนวนให้มาจานประคองให้มาเป็นแท่งกระใสอย่างนั้นออกมาแบบไหนแบบนั้นแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็คือมันเป็นของทำบุญที่เมื่อคุณทำกองบุญ300คุณได้เป็นธรรมดาคุณทำกองบุญ 1,000 ได้นวะไปคุณทำบุญ 2,000 ได้ตัวนี้ไปทำบุญ 3,000 ได้ชอบไปโชคดีของผู้ที่เช่าแค่นั้นจำนวนไม่ได้เยอะด้วยแล้วมันเป็นงานบุญที่คุณได้ทำแล้วเป็นได้เป็นงานบุญจบครับแค่นี้เองเพราะว่าคุณแฮปปี้แน่นอนแล้วก็เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยเข้าท้ายๆรายการแล้วท่านผู้ชมอาแปะลงสีเนี่ยนะศรัทธาแล้วเราจะใส่ของเก๊ไปทำไมครับอันนี้เชิญชวนเลยจริงครับมานิยมของแท้ๆดีกว่าของแท้ๆที่คุณมีโอกาสได้ทำบุญด้วยอ่ะนะส่วนหนึ่งเนี่ยทำบุญส่วนหนึ่งได้ของดีๆที่ผ่านพิธีมาครบถ้วนทั้งศาสตร์ครบถ้วนทั้งศิลป์นะซึ่งทางทีมงานของพี่ตี้เองเนี่ยเขาก็ลงแรงลงความคิดนะครับแล้วก็ลงกับแรงกับผู้ศรัทธาอย่างอาจารย์ไวเนี่ยเขาลงแรงศรัทธาวาดออกมาถ้าเขาไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งใจเขาออกมาวาดมาเหมือนมันไม่เหมือนครับจริงจริงไปถ่ายเอกสารมาก็ได้วะเนี่ยเขียนเอาก็ได้แต่เนี่ยมันไม่ใช่เขาวาดวาดด้วยใจความทรงจำเขาบางทีเนี่ยเขาดูภาพเนี่ยแล้วเขาสเก็ตออกมาตามภาพที่เขาเห็นเลยแค่นั้นเองนะจริงครับเนี่ยมันคือความศรัทธาที่เขาได้มาเพราะความศรัทธาเขาเกิดเขามีสมาธิเขาเขียนมาสวยเหมือนกันคนจะทำงานดีๆเนี่ยงานเรียบร้อยเนี่ยไม่ใช่มีแต่เงินแล้วโปะไปนะมันไม่ใช่มันจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมายังไงเพราะว่าอย่างคนทำพระหรืออะไรก็แต่มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยบอกให้จ้างคุณแล้วทำพระมันไม่ได้มันต้องมีแบบมาให้เขาใช่ครับมันต้องเกิดจากตรงเนี้ยแล้วกระบวนการเนี่ยความละเอียดรอบคอบมันจนถึงที่ออกมาคืองานเนี้ยสำคัญสุดนะครับต้องขอขอบคุณเลยอาจารย์วายนะครับขอขอบคุณที่อนุญาตให้เราจัดสร้างครับครับเนี่ยไปขอทำโดยพระการไม่ได้นะใช่ครับเอาแปะลงสีก็เหมือนกันนะแม้ทางญาติพี่น้องเขาจะเปิดโอเพ่นนี่หลายๆคนไม่รู้นะครับจะเปิดเป็นสาธารณะใครทำไงก็ได้ครับแต่ก็ต้องทำในกรอบนะฮะคือไม่ใช่ทำมาแปะลงสีไปห้อยเอวอะไรก็ไม่ใช่ใช่มันต้องทำแล้วอย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ตามที่สาธารณะเขายอมรับนะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างถ้าสมบูรณ์มันต้องสมบูรณ์ทั้งศาสตร์สมบูรณ์ทั้งศิลป์นะครับแล้วเนี่ยครับถ้าใครทำบุญก็ได้ไปใช่ร่วมบุญได้ไปก็ 1,000 บาทก็ได้แล้วกองบุญ 1,000 บาทได้หลังทองแดงครับนะทำบุญ 2,000 บาทได้หลังเงินครับทองคำมีไหมมีฮะทองคำทองคำเท่าไหร่ทองคำนี่เราสร้างถ้าเป็นฉากทอง9เหรียญครับถ้าเป็นซีเปียกับครีมเนี่ย19เหรียญ19เหรียญเองอ๋อนี่เป็นพรีเมียมเลยเฉพาะพิเศษส่วนเนื้อเงินนี่99เหรียญอ๋อน้อยมากเลยน้อยๆ 2,000 เองนะใช่ครับโอ้โหน่าสนใจมากสวยงามด้วยแล้วก็บูชาอันใหญ่59องค์ครับ99องค์นะครับ 9,999 บาทครับ 10,000 บาทครับเนี่ยของดีจริงๆนะครับอ้าวเดี๋ยวค่อยมาดูพิธีที่พี่ตีว่าก็คือครับช่วงเดือนกันยาใช่ครับเนี่ย
ว่าพิธีจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีกระบวนการอย่างไรบ้างได้ครับนะฮะครับเนี่ยต้องฝากท่านผู้ชมไว้นะครับนะฮะรายการวัตถุมงคลเดี๋ยวขออนุญาตเงี้ยระบบมันไม่พร้อมเดี๋ยวใช้แจกในเฟซดีกว่านะอันนี้นะ ขอโทษนะเนี่ยเหรียญเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกในเฟซแล้วกันนะฮะตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวจะถามคำถามกันเกี่ยวกับแปดโรงสีนะครับวันเสาร์คืนวันเสาร์นี้นะฮะสองทุ่มนะครับอันนี้นะแล้วก็รวมทั้งรายการอื่นด้วย10เหรียญประกาศไว้ตอนนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องติดตามชมนะฮะวันคืนวันเสาร์สองทุ่มไปต้นไปนะฮะเพจวิทย์รัตนโกสินทร์เหมือนเดิมนะครับของผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปตอบคำถามกันในไลฟ์สดตอบใต้เม้นครับเรื่องราวของกระแปดโรงสีเรื่องราวของวัดเล็กห้องยี่มันมีความเกี่ยวพันกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เกี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องราวของหลวงพ่อโป่งเนี่ยอาจจะคนอาจจะรุ้นไม่เยอะนะแต่เรื่องราวของแปดโรงสีเนี่ยน่าถามแล้วตอบได้เอาไปเลยเราให้ฟรีดีครับนะเราจะมอบให้นะครับของดีอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องแจ้งให้ทราบนิดนึงนะท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับหลายๆคนก็เขียนใต้คอมเมนต์มาเยอะเลยต้องบอกนะฮะประคำอุปัฏฐายรุ่นแรกของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับตอนนี้จัดส่งไปครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคนแล้วนะครับทุกคนแล้วนะครับครบถ้วนหมดแล้วตอนนี้ไม่มีค้างกะที่นี่แล้วนะฮะเราส่งให้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เราได้รับของวัตถุมงคลนี้มาเรียบร้อยนะฮะเราจะส่งไปให้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครวันนี้ใครยังไม่ได้หรือใครติดขัดอะไรเนี่ยนะที่จองไว้แล้วเนี่ยก็ทักมาแล้วก็แจ้งมาแล้วกันว่ามันมีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขด้วยกันนะครับอย่าปล่อยให้เนิ่นนานนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหายาวไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราเก็บของนู่นนี่นั่นนะเพราะนั้นเนี่ยต้องแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าเราเคลียร์อันนี้ออกไปแล้วเป็นชุดๆไปแล้วสัปดาห์หน้าก็คงจะเคลียร์รูปหล่อแปะลงสีก็จบคราวนี้ก็จะมาเน้นและอันนี้แล้วก็มีของเหรียญภาษาเรียกเงินเรียกปลาละอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมชมก็จะไม่สับสนนะแล้วก็รู้ด้วยเป็นชุดๆตัวไหนแบบไหนอะไรนะฮะแล้วก็แปะลงสีเนี่ยต้องคอยติดตามฮะอันนี้เราดังยาวเพราะว่ากันยายนใช่ครับปลายเดือนนะฮะก็เดี๋ยวพี่ตี้เขาคงจะเอาภาพส่งมาหรือว่าจะเฟซส่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งมาแล้วก็จะมาลิงก์ให้ท่านผู้ชมได้ชมในรายการทีนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้นะได้ชมภาพพิธีจริงนะฮะความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็อาศัยบารมีจากครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพมีความนับถือเหมือนกันนะฮะก็คือแปะลงสีเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะเนี่ยถ้าใครสนใจอะไรก็แล้วแต่โทรสอบถามพี่ตี้ได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศัพท์นะ0990นะครับ519ใช่ไหมฮะ519 7777เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวตอนที่ไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูด้วยว่าใครสนใจก็โทรสอบถามตรงไปก่อนเลยตอนนี้นะครับว่าอยากได้แบบไหนสอบถามราคาก็ดูกันไม่ทันจำกันไม่ได้อย่าปล่อยให้ตัวเองงงโทรไปเลย0905197777เขามีคำตอบให้คุณได้ฮะโทรไปไม่เช่าแต่อยากรู้อยากสอบถามสอบถามได้เลยฮะข้อมูลครับอยากจะส่องพี่ซะหน่อยครับส่องมาเลยครับถามมาเลยเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญนะครับสอบถามได้โดยตรงเช่นเดียวกันใช่ครับเรายินดีที่จะมีคำตอบให้เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมเปิดเป็นสังคมโซเชียลเปิดนะฮะเราทำอะไรมันต้องโปร่งใสเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะดูและตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ดูพิธีใต้เหมือนกันนะครับหลังจากงานนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรแถมไหมสำหรับคนที่เช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาคงมีจัดการให้พิเศษอย่างแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไม่พลาดเรื่องนี้นะฮะนะอย่างแน่นอนนะรายการเราเนี่ยมักจะได้กับพี่ๆน้องๆที่ดีอย่างเงี้ยฮะมีของขวัญของฝากของแจกแน่นอนแน่นอนนะอันนี้เราจัดให้นะครับครับแล้วคอยติดตามไปแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลานะครับวันนี้ต้องขออภัยหลายๆส่วนที่มันไม่พร้อมอย่างภาพบางอย่างมันไม่ทันนะฮะแล้วก็มันไม่สามารถด้วยเพราะว่าระบบบางทีมันไม่ซิงกันมันก็เลยมีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่ตี้มาเจอมาพบกับเราแน่นอนแล้วก็รวมทั้งวัตถุมงคลของแปดโรงสีที่สมบูรณ์แล้วรวมทั้งรายละเอียดที่มีมากกว่าเดิมด้วยนะดีไม่ดีมันจะมีประสบการณ์มากกว่านี้ใครจะไปรู้ครับเพราะนั้นเนี่ยต้องคอยติดตามให้ดีแล้วเรามาพบกันนะครับในไลฟ์วันคืนวันเสาร์และคืนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับในเพจวิทยุรัตนโกสินทร์นะครับผมวันนี้นะต้องขอขอบคุณพี่ตี้มากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า20นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา22นาฬิกาทาง Channel 8 Thailand ของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ